ายดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Featuring การประกวดห้องเพลงที่คนลาวทางประเทศเป็นผู้ตัดสินและตอนนี้อยู่กับข้าพเจ้าวรรณเสริมศรีสมบัติหรือว่าเทเลอร์เจ้าข้าพเจ้าศรีธนไซจากในวงหรือว่าจอนั่นเองเนาะเทเลอร์เป็นยังไงอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหแบบว่าการแข่งขันนั้นดุเดือดเนาะทุกคนผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนนั้นแบบเต็มที่หลายเจ้าแม่นแล้วเนาะเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันนั้นใน4คนเทเลอร์ฮู้บ่ว่าจะมีเพียงแต่ผู้แข่งขันผู้เดียวที่ว่าจะได้เป็นเจ้าของซิงเกิลนั้นและไผจะได้เป็นเจ้าของซิงเกิลนั้นก็แม่นขึ้นกับผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศว่าจะให้ไผเป็นเจ้าของเพลงนั้นมักไผเชียร์ไผโหวตกันเข้ามาหลายๆเด้อแต่ว่าตอนนี้เฮาไปสรุปตารางการแข่งขันในรอบที่แล้วกันเลยดีกว่าว่าแม่นไผจะเป็นผู้ชนะและได้เพลงนั้นไปครอบครองอ่ะไปชมกันเลยจากอาทิตย์ที่ผ่านมาในจุดเพลงมาที่หลังแต่จริงจากตัวมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด4คนดังต่อไปนี้รุ่น F8 จากทีมโคต้า APAC รุ่น F9 จากทีมโคแซมหู F9 จากทีมโคสไกโอวูแดนมีทีม F3S จากทีมโคสโจโจผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตจากคนลาวทั่วประเทศกับโจทย์เพลงมาทีหลังแต่จริงจังกลัวได้แก่รุ่น F8 จากทีมโคต้า APAC คอยเทคแคร์เจ้าคอยใครยืนเคียงข้างเจ้าพร้อมแล้วที่จะโจทย์เพลงลุงในตาเจ้าผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด4คนดังต่อไปนี้แรม F6 จากทีมโคแซมแฮนน่า F12 จากทีมโคโจโจอัม F15 จากทีมโคไกโอโบแดน AF33 จากทีมโคต้า APACได้รับคะแนนโหวตจากคนลาวทั่วประเทศกับโจทย์เพลงลุงในตาเจ้าได้แก่ AF33 จากทีมโคต้า APAC สาไปถึงตัวคนผมไว้ก่อนอยู่เพียงจงตาเจ้าก็สุขใจและนั่นก็คือผู้ชนะในรอบที่แล้วเอาเป็นว่าผู้สึกตื่นเต้นและกันลุ้นไปน้ำกันเลยทีเดียวและเสื้อว่าทานผู้ชมทางบ้านกันลุ้นไปน้ำกันเลยแต่ตอนนี้โค้ชทั้ง4ทานของพวกเขาพร้อมแล้วขอเสียงตบมือดังๆให้กับโค้ชแซมอินทราพิทักษ์โค้ชไกโอเวอร์แดนซ์โค้ชต้าเอแพคและโค้ชเจอเจมิลาโคเจ้าและนั่นคือโค้ชทั้ง4ทางของพวกเขาและตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วหรือยังที่จะไปพบกับการแข่งขันกลับเข้ามาสู่รายการ The Featuring กันอีกครั้งหนึ่งและสำหรับอาทิตย์นี้จะมีจุดเองปัสลมเมื่อว้าวถึงปัสลมแล้วรู้สึกว่าอยากเต้นกันเลยทีเดียวเนาะเจ้าและในอาทิตย์นี้จะเป็นจุดเพลงที่5ที่มีเจ้าและท่านผู้ชมทางบ้านเองพร้อมแล้วหรือยังที่จะขึ้นมาสรุปครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนที่จะเลยจากทีมโคสโจโจหมายเลข M17 น้องไลน้อยขอเสียงตบมือดังๆไปเป็นเวลาดีๆที่ได้
จบไปแล้วกับผู้เข้าแข่งขันคนทวีตในโจทย์เพลงที่5ก็คือเพลงมั่นยืนนั่นเองท่านผู้ชมเป็นจังไดวังกี้ดีเทเลอร์พวกเฮากับโอ๊ตเต้นไปบ่ได้แม่นบ่เต้นกันสนั่นเลยแม่นแล้ววังกี้นี่แอบแหนมไปเห็นโค้ชเฮาแต่ละคนแบบเพิ่นม่วนน้ำอีหลีเพิ่นเพิดเพิ่นป้อนกันมาทุกคนเนาะแม่นแล้วเทเลอร์แต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวเฮาไปถามโค้ชโจโจ้ก่อนว่าเพราะว่าผู้แข่งขันคนนี้เป็นมาจากทีมโค้ชโจโจ้นะอ่ะเริ่มเลยเป็นจังไดตื่นเต้นป่ะเนาะไอ้ฮู้ว่าตัวตื่นเต้นเพราะว่าตอนที่ซ้อมก็ลืมเนื้อเนาะแต่ว่าการห้องจริงตัวก็ไว้ลืมเนื้อเนาะตัวเฮ็ดได้ดีหลายแล้วก็ไอ้คิดว่าเพลงหมั่นยืนนี่นะไอ้เลือกบ่ผิดคนอีหลีตัวทายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ฮู้สึกว่าตัวคือคนลาวที่ห้องเพลงลาวได้ดีและเพลงนี่เป็นเพลงที่แบบมันเป็นความเป็นลาวอ่ะนะและไอ้ว่าตัวคนจะภูมิใจในสิ่งที่ตัวมีพรสวรรค์ที่ตัวมีลูกเอื้อนการห้องเพลงบัสลบแบบลาวๆของเฮานี่ไอ้ว่าเป็นอย่างที่น่าภูมิใจที่สุดเนาะและไอ้คิดว่าคนลาวหลายคนเนาะที่อยู่ภาคใต้สารวันภาคใต้เฮาเองนี่แหละเบิ่งตัวอยู่หน้าจอแน่ๆเนาะไอ้มั่นใจว่าคนใต้คนเหนือคนกลางคนทั่วประเทศกำลังถ่าโหวตให้ตัวไอ้เสือหมั่นว่าเพลงนี้คือเพลงของตัวแน่นอนขอบใจเจ้าขอขอบใจโค้ชโจโจ้นะและบัดนี้เรามาฟังคอมเมนต์จากโค้ชไกโอเวอร์แดนซ์เจ้าสำหรับเอ้อไกเนาะสิ่งทับอิดเลยที่เอ้อไกซึ้งสมคือการแต่งกายเนาะสำหรับมื้อนี้นี่เตะตาเอ้ยมันเสือเนาะเพราะว่ามีเพชรประดับประดาเอ้อไกมักคนที่มีสไตล์การแต่งตัวและกล้าที่จะแหวกแนวเนาะฉะนั้นมื้อนี้จุดเด่นของน้องก็คือจะเป็นเพชรอ้อมเสือเนาะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น้องกล้าที่จะเฮ็ดให้ทุกคนจดจําน้องในเอกลักษณ์ของน้องนั่นเองอันนี้เอ้อไกขอสมเสยเนาะและก็ที่สําคัญแมนเสียงของน้องมันหวานเนาะฟังละมวนอ่อนซอนและก็ที่สําคัญแมนหน้าตาของน้องน้องเป็นคนที่มีหน้าตาดีเนาะบุคลิกดีหน้าตาดีเวลามาห้องเพลงจังหวะแนวนี้นี่เสื้อว่าสาวๆหลายคนนี่ลุกขึ้นไปฟ้อนน้ำน้องแน่นอนย้อนความรอความหน้าหักของน้องมันดึงดูดนั่นเองเนาะฉะนั้นเอ้อไกขอเป็นกำลังใจให้เด้อเจ้าขอบใจเนาะสำหรับคอมเมนต์จากโค้ชไกเดี๋ยวเฮาไปถามโค้ชต้ากันเลยเพราะว่าเพิ่นก็เป็นผู้นึงเนาะที่ว่าแบบลุกขึ้นมาฟ้อนเลยรู้สึกว่าเพิดเพลินหลายเจ้าขอเชิญโค้ชต้าเลยเจ้าสำหรับอ้ายเนาะฟังเท่าไหร่บาสโลฟคนลาวทั่วประเทศทุกคนที่ไปงานเทศกาลสมมติว่าเป็นงานแต่งหรืองานที่เป็นสังสรรค์แบบประเพณีอดบ่ได้ดอกถ้าได้ยินบาสโลฟและซีบอเต้นบัดนี้เมื่อฟังแล้วมันเป็นเสียงของตัวเองที่มันมีความอ่อนนุ่มและมันฟังแล้วรู้สึกถึงเฮาเฮ็ดให้เฮารู้สึกอยากฟังอยากเต้นแล้วที่สำคัญคือเพลงนี้ชื่อเพลงว่ามั่นยืนมันฟังแล้วคือกับตัวอวยพรให้กับไผ่หลายๆคนดังนั้นยิงห้องไปยิงเหมาะสมกับตัวดังนั้นขอสมเสยในมื้อนี้ตัวเฮ็ดได้ดีหลายขอบใจเจ้าขอบใจและฟังคอมเมนต์จากโค้ชแซมเจ้ากับรู้สึกประทับใจเพราะว่าน้องออกมาห้องแล้วก็แสดงด้วยความที่เป็นธรรมชาติหลายนะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แสดงออกมาด้วยความยินดีแล้วก็อวยพรให้ทุกคนด้วยใจจริงรู้สึกว่าแล้วก็มีความมวลซึ้งก็คือว่าโค้ชไก่กับต้าก็ได้มาเซยใส่กันเนาะซ้อนเซยใส่กันไอ้แซมเดี๋ยวเซยป่ะเซิงป่ะเซิงเซยซ้อนใส่กันซ้อนโอเคซ้อนมือใส่กันก็กะมวลดีเนาะก็เป็นธรรมชาติดีทุกคนก็ยิ้มหัวไปนําก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าคนที่ว่าขึ้นไปแสดงนะต้องการอยู่แล้วเมื่อขึ้นไปแสดงเขาก็ต้องการให้ทุกคนมวลนําเฮาแล้วน้องได้เฮ็ดอันนั้นได้สําเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีเราอยากให้ทุกคนนั้นเห็นจุดสำคัญตัวนี้จุดเด่นตัวนี้แล้วก็โหวตให้น้องหลายๆขอบใจเจ้าขอบใจคำแนะดีๆจากโค้ชทั้ง4คนครับพวกเราเนาะอ่ะตอนนี้เพลงนี้น้องจะได้ไปครอบครองหรือก่อนนั่นขึ้นกับการโหวตของประชาชนทั้งประเทศในที่ชมการแข่งขันของพวกเราอยู่ในตอนนี้และตอนนี้น้องต้องอ้อนพวกเขาแล้วแหละว่าให้พวกเขานั้นโหวตให้น้องหลายๆน้องมีอย่างจะบอกกับพวกเขาบอกไปเลยสบายดีก่อนอื่นขอขอบใจโค้ชทั้ง4เนาะสำหรับความคิดเห็นและก็ขอบใจผู้ชมในเวทีและก็ขอบใจท่านผู้ชมอยู่ทั้งบ้านเนาะ
ขอขอบใจท่านผู้ชมอยู่ทั้งบ้านและก็ขอฝากผลงานเพลงหมันยืนในฉบับของไล่น้อยนอนุ่มไต่สารวันเฮาเองจึงว่ามาไกลพอสมควรเนาะสำหรับเวทียิ่งใหญ่ของประเทศลาวอีกเวทีหนึ่งซึ่งว่ามันก็เป็นความฝันและก็เป็นสิ่งที่มักเนาะเฮ็ดในสิ่งที่เฮามักเฮาก็มีความมวนซื่นและก็มีความสุขฉะนั้นจึงขอฝากผลงานเพลงหมันยืนในฉบับของวีไลลักหรือว่าไล่น้อยนั่นเองค่ะว่าผู้ใดมักเพลงนี้ในฉบับของไล่น้อยขอให้ช่วยโหวตช่วยเชียร์ไล่น้อยในเด้อ F17 ขอขอบใจเจ้าท่านผู้ชมทางบ้านถ้าผู้ใดมักฮักหนุ่มไล่น้อยหนุ่มที่มีความฝันมาแต่ภาคใต้หอบเขาฝันขึ้นมาเพื่อประกวดในเวทีเดี่ยวฟิลิปของเฮาเจ้ากับบทเพลงมั่นยืนกดโหวตกดเชียร์ได้โดยการพิมพ์ M17 แล้วส่งไปที่9090เฉพาะเครือข่ายยูดีเทลจ้าและถ้าตอนนี้ท่านผู้ชมพร้อมแล้วเฮาไปโหวตกันเลยท่านสามารถลงทะเบียนเสียงเพลงล้อสายด้วยการกดดาว1194เยี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการเป็น200กีบต่อมือถ้าท่านต้องการต้องรหัสเสียงเพลงล้อสายท่านสามารถเข้าไปชมได้อยู่ที่เว็บไซต์ unitmusic.com.la หรือเพื่อกดเบิ่งคลิปเพลงดังพิมพ์ POP แล้วส่งไปที่119ลิสต์รหัสเพลงของ The Featuring ลิสต์ Album Together ดาว119ดาว5541เยี่ยมแล้วกดโทรออกเพียง1500กีบต่อเพลงท่านผู้ชมกลับมาสู่รายการ The Featuring Hop Contest อีกครั้งหนึ่งเจ้าสำหรับโจทย์เพลงที่5ในอาทิตย์นี้ของพวกเขามีเพลงซื้อเพลงว่าเพลงมั่นยืนนั่นเองเทเลอร์เจ้าและผู้เข้าแข่งขันคนนี้เป็นคนที่2จากทีมโคสตาเอแพดนั่นเองเจ้าและตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเขาพร้อมแล้วกับเอฟสาวน้องตุกติกจากทีมโคสตาเอแพดถ้าพร้อมแล้วไปฮับส้มกันเลยไรเงี้ยเอ็มห้อยหาซิปสปิริซีนขั้วฝันด้วยใจเกินห้อยสบายดีน้องเอ๋งมีชื่อว่าสุปานีพงษ์ภักดีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพปีที่1ขึ้นปี2มีชื่อเล่นว่าตุกติกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากมีประสบการณ์ใหม่ๆกลัวบ่เคยได้ลงเวทีแบบนี้มาก่อนสู่ได้ย้อนความเป็นธรรมชาติของน้องน้องคิดว่าน้องอยากจะเฮ็ดให้ตัวเองนะไปถึงฝันสิ่งที่น้องอยากจะฝากแบบหลายๆคนก็เคยแบบอันดูถูกน้องตอนยังน้อยเนาะว่าน้องหันห้องเพลงม่วนๆดอกจังท่านจังซี่แล้วก็เวลาที่น้องได้ไปห้องหรือว่าอีหยังหั่นน่ะเฮ็ดให้ตัวเองมีความท้อแท้ท่านจังซี่แต่มื้อนี้แต่น้องจะเฮ็ดให้ดีที่สุดน้องตุกติกค่อนข้างเป็นห่วงที่สุดในทีมเลยเพราะว่าน้องโมมีความมั่นใจในตัวเองเลยน้องเป็นคนมาแล้วแบบได้แต่ยิ้มกับยิ้มยิ้มกับยิ้มแต่น้องได้โจทย์เพลงที่ค่อนข้างเป็นเพลงเป็นกลางเป็นเพลงมีความสุขเป็นเพลงที่แสดงอารมณ์คนข้างหลายเรื่องของความสุขการเป็นเพลงอวยพรเพลงมั่นยืนและตั้งแต่ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่จะไปอยู่ในใจของหลายๆคนและจะไปอยู่ในงานเลี้ยงงานสังสรรค์จะเป็นเพลงอวยพรกันและกันแต่ตอนนี้เป็นห่วงน้องหลายเพราะน้องเรื่องของความพร้อมน้องยังหน่อยด้วยความที่บ่มั่นใจในตัวเองที่น้องยังมีความคิดในเกาะว่าตัวเองเป็นคนทีบอบอสู่คนอื่นในทีมแล้วอาจจะคิดว่าบอสู่แต่ความจริงแล้วน้องเก่งหลายเสียงน้องมีเสน่ห์ที่สุดเสียงน้องเหมาะที่สุดกับเพลงนี้ฟังปุ๊บคิดหาแม่ภูเวียงคิดหาเลยคิดหาเป็นเพิ่นเลยดังนั้นน่ะน่าจับตาเบิ่งรายตาจะพยายามให้เราออกมาให้ดีที่สุดและมื้อนี้มันเป็นมื้อที่น้องเราจะพิสูจน์ฝีมือของตัวเองคนเราทั้งประเทศต้องเชียร์เราแล้วเฮาอยากได้ภูเวียงแม่ภูเวียงอีกหนึ่งคนที่มาพาทุกคนมวนพาทุกคนมีความสุขในการฟังเสียงเพลงแปลกใหม่เลยเพราะน้องกับบ่เคยมาก่อนแล้วก็แนะนําในสิ่งที่น้องบ่เคยฮู้ในสิ่งที่น้องบ่เคยเฮ็ดมาก่อนก็ได้ฮู้ได้หลายอย่าง
พื่อไปปรับปรุงตัวเองก็อยากมีชื่อเสียงอยากโซเสียงของตัวเองอยากให้ทุกคนได้ฮู้ว่าเฮานี่ก็ฮ้องเพลงได้ฮ้องเพลงม่วนเป็นเพลงที่บ่เคยฮ้องมาก่อนแต่มีความมักหักอยากให้ทุกคนโบสถ์ให้น้องหลายๆเนาะเพื่อจะให้น้องได้ไปถึงฝันของตัวเองเพื่อประสบผลสำเร็จอยากให้โบสถ์หลายๆวินาทีนี้แม่นขึ้นกับหลายๆคนเนาะโบสถ์น้องหลายๆเพื่อให้น้องไปถึงฝันเนาะขอขอบใจถือว่าเป็นการลงตัวกันอย่างเหมาะเจาะเนาะระหว่างการฟ้อนและน้ำเสียงของน้องตุกติกคนนี้เฮ็ดให้พี่ทั้งสองคนอยากมั่นยืนไปกับน้องแล้วนี่เนี่ยแม่แล้วแปลว่าทั้งมั่นยืนแล้วก็ม่วนซื่นเพื่อนหลายจนว่าเฮ็ดให้พวกเขาอดใจเต้นบ่ได้เลยเมื่อกี้นี้เจ้า และตอนนี้เฮาไปฟังคอมเมนต์จากโคสต้าอีเพคกันเลยรู้สึกว่าเพิ่นนี่เต้นตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลงกันเลยทีเดียวอ่ะไปฟังคอมเมนต์จากโคสต้าอีเพคภูมิใจหลายเมื่อกี้นี้โอเคสิบอกว่าน้องตุกติกเป็นโจทย์ที่ยากหลายสำหรับไอ้ฮู้ต่อให้ตั้งแต่มือเทรนจนฮอดก่อนขึ้นเวที
ให้ทุกครั้งไอ้กับอีต่วนน้องนำที่ไอ้ต้องให้น้องตลอดแต่ตัวเฮ็ดได้เห็นบ่ไอ้บอกแล้วตัวเฮ็ดได้ไอ้เห็นศักยภาพมื้อนี้ตัวบ่สบายฮู้เฮ็ดให้เสียงตัวแฮบแต่ตัวเฮ็ดได้เฮ็ดไอ้ฮู้สึกภูมิใจในตัวและไอ้สามารถเปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งที่ธรรมดาตั้งแต่มื้อออดิชั่นและไอ้ลุกขึ้นคนเดียวเพื่อเลือกน้องให้ได้มาฮอดจุดนี้ไอ้ภูมิใจและไอ้ตาเสือว่าคนเราทางประเทศใส่โอกาสผู้หญิงตัวน้อยๆหน้าตาจิ้มริมคนนี้หน้าตาหน้าหักเป็นแต่แพงฟ้อนงามคนนี้มีจำปาอยู่ทั้งหัวเอกมีเอกลักษณ์ตัวชี้ได้คะแนนเสียงโหวตจากแฟนๆจากประชาชนทางประเทศอย่างแน่นอนและคนจากเต้นบัสลบกับตัวตอนนี้ตาขอภูมิใจกับตัวขอแสดงความดีใจน้ำวันนี้ตัวเฮ็ดให้ไอ้สนะใจไอ้แล้วขอบใจเจ้าขอบใจขอบเบียดดีๆจากโคสตาเนาะต่อไปขอเชิญโคสไกเอ่ยเจ้าสำหรับเอ้ไก่เนาะเอ้ไก่รู้สึกว่าเอ้ไก่มีความสุขกับการแสดงของน้องเนาะน้องเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มีหอยยิ้มที่เป็นตะแพงและก็ที่สำคัญแมนลีลาการฟ้อนของน้องมันเฮ็ดให้ทุกคนอยากจะลุกขึ้นฟ้อนกับน้องเนาะน้องเป็นคนที่จริงใจกล้าที่จะฟ้อนออกมาด้วยความมวลซื่นมีความสุขกับการแสดงจนเอ้ไก่รู้สึกถึงความสุขที่น้องถ่ายทอดออกมาได้ถือว่าเมื่อนี้เอ้ไก่อานาฮู้ซึ้งเลยว่าน้องมีการแสดงที่ดีและมีความตั้งใจสูงนั่นเองเนาะฉะนั้นถ้าน้องจะได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายก็บ่ได้เป็นเรื่องแปลกฉะนั้นเอ้อไกขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเด้อเจ้าขอขอบใจโค้ชไกและตอนนี้เราไปฟังคอมเมนต์จากโค้ชแซมเจ้าที่จริงตั้งแต่ได้ยินเพลงนี้มาแล้วก็ได้ซ้อมนำลูกทีมของอ้ายมาก็บ่ได้คิดว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่สามารถฟ้อนหรือว่าเต้นแนวนี้ได้แต่ว่าในเมื่อได้เห็นน้องฟ้อนออกมาแนวนี้ก็ต้องให้เครดิตโค้ชต้านำและกับน้องเองที่ว่าเหตุให้เพลงนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาในลักษณะที่ไอ้บ่คิดว่ามันจะเป็นแนวนี้ได้ฮะนะก็ขอบใจหลายๆที่ว่าเห็นให้ทุกคนได้เห็นเนาะจุดใหม่ของเพลงนี้ที่ว่าโดยเฉพาะไอ้แล้วก็ขอให้ทุกคนได้เห็นจุดสำคัญตัวนี้แล้วก็จุดเด่นที่ว่าน้องได้สามารถออกมาฟ้อนด้วยความมั่นใจให้ทุกคนได้เห็นในความมนซืนให้โหวตให้น้องหลายๆเจ้าเขาเข้าใจและตอนนี้เราไปฟังคอมเมนต์จากโค้ชโจโจ้มิราเคิลไอฟังไปนำและไอเห็นท่าที่การเต้นการฟ้อนรู้สึกว่ายิ้มไปนำรู้สึกว่าภูมิใจแทนตาไอแพดเนาะว่าชีวิตลูกที่แบบนี้นะหากหลายแล้วก็เรื่องเสียงแหบเสียงอย่างไอ้บอลมันเป็นประเด็นช้ำเพราะว่าไอก็ลืมไปเลยพอเห็นท่าฟ้อนเห็นทุกอย่างการลุกหลีหลายๆอย่างที่บนไหเวทีมันตายคือมันแอคทีฟต่อเวลามันมีการมูฟเมนต์ต่อเวลาไอ้รู้สึกว่านั่นคือการแสดงที่ครบองค์ประกอบการร้องเพลงคือไอ้ว่าอะไรว่ามันอาจจะบ่แม่นเฮาอาจจะบ่เห็นได้ดีสุดพอเสียงเฮาอาจจะหายไปบ้างเนาะในบางเวลาแต่ว่าไอ้รู้สึกว่าองค์ประกอบโดยรวมในการฟ้อนการเข้าถึงเพลงทุกอย่างไอ้ว่ามันเป็นอย่างที่สมบูรณ์หลายเนาะน้องคนนี้ต้องการเสียงโหวตจากประชาชนลาวแท้ๆเจ้าเข้าใจเนาะสำหรับคอมเมนต์ดีๆจ้าโค้ชทั้ง4และท่านผู้ชมทางบ้านวินาทีนี้เป็นวินาทีหนึ่งที่ว่าสำคัญเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันก็คือน้องตุ๊กติ๊กจะขอคะแนนนำท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวขอเชิญน้องตุ๊กติ๊กมีอย่างอยากเว้ากับท่านผู้ชมทางบ้านขอเชิญเจ้าสบายดีน้องเอ๋งมีชื่อว่าสุปณีพรหมภักดีชื่อลินว่าตุ๊กติ๊กเนาะปัจจุบันน้องกำลังเรียนแพทย์ศาสตร์เนาะมันก็บ่เกี่ยวอย่างเกี่ยวกับการร้องเพลงอย่างเลยแต่น้องมีความฝันที่จะเป็นดาวอยากร้องเพลงมวลๆหรือว่าอยากให้หลายๆคนได้ฮู้ว่าการที่เฮาหันมีเสียงดนตรีในหัวใจเฮ็ดให้ทุกคนมีความสุขและน้องอยากจะได้ผลโบจากหลายๆคนที่มาฟังของบทเพลงของน้องและน้องเฮ็ดด้วยใจและอยากให้หลายๆคนหันโบทน้องหลายๆเพื่อให้น้องได้ครอบครองเพลงนี้เนาะเป็นของน้อง เจ้าและนั่นก็คือคำอ้อนของน้องตุ๊กติ๊กเนาะซึ่งในตอนนี้อยู่ในระยะช่วงของการโหวตและตอนนี้ท่านผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังถ้ามักน้องตุ๊กติ๊กหักน้องเอ็มสาวคนนี้โหวตกันเข้ามาหลายๆถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปโหวตกันเลยThank you.
บนท้องฟ้าแล้วถามตัวเองออกมาไม่สกสัตตาเป็นยังคือต้องทำให้ผิดหวังซ้ำๆจะล้มลงไปถ้ายังหายใจยังมีมือสองมือก็พร้อมจะลุกขึ้นไปปัญหานักหนาหลายเท่าใดบอกเคยท้อจิตพลังให้มันฮ้อนยังดังไปยกมือขึ้นจากฟ้าและมุ่งไปสุดขอบโลกฟังฟ้าฟ้าที่ยืนนอนตอนนี้มาเป็นแห่งความดันท้าทายสิ่งกีดขวางจะขอลั่นเข้าใส่ยึดพลังในใจที่เกินไปโอ้พลังบ่มีลิมิตชีวิตบ่มีลิมิต M50 VO2 Home เนี่ยVO2 Home แม่นช่องทางแห่งสาระและความบันเทิงในรูปแบบใหม่ที่จะนำเอาความหลากหลายอรรถรสสู่ทุกครัวเรือนพร้อมแล้วกับมิติใหม่ในการรับชม V2S เติมเต็มซีซั่นให้ความสุขทรงกรุงถึงเรือนท่านในปัจจุบันคนเฮาเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพความงามหลายยิ่งขึ้นวานิสาคลินิกเวชกรรมได้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกๆท่านด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านวานิสาคลินิกเวชกรรมจึงเป็นสถานที่เบิ่งแยงสุขภาพและความงามแบบครบวงจรพร้อมนั้นยังได้ร่วมมือกับสถาบันความงามชั้นนำจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับสากลวานิสาคลินิกเวชกรรมเพาะทานคือคนสำคัญท่านจะบ่ขาดการติดต่อและรู้สึกใกล้กันหลายขึ้นด้วยบริการอินเทอร์เน็ตราคาประหยัดบ่ว่าจะเป็น Facebookให้ท่านได้ใกล้กับการศึกษาหลายขึ้นด้วยแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบบ่จำกัดน้ำที่ Unitel ให้ชีวิตที่สดใสสนับสนุนโดย Unitel กลับเข้ามาสู่รายการ The Featuring กันอีกครั้งหนึ่งและผ่านไปแล้วสำหรับผู้เข้าแข่งขัน2คนแต่ว่าตอนนี้ยังเหลืออีกผู้เข้าแข่งขัน2คนที่พร้อมแล้วและจะมาในบทเพลงโจทย์ที่5ที่มีชื่อเพลงว่ามั่นยืนเจ้าสำหรับผู้เข้าแข่งขันคนที่2โจทย์เพลงที่5เพลงมั่นยืนแมน F21 ชื่อว่าน้องลี่จากทีมโค้ชแซมนั่นเองท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยไรเงี้ย M50 สปิริซีนขั้วฝันด้วยใจเกินห้อยสบายดีข้าพเจ้าซื้อแสงสุรีอินทวงศ์หรือว่าซื้อลินซื้อลีเนาะเมื่อนี้ได้เพลงมันยืนรู้สึกว่าเข้ากับบุคลิกแต่ว่าเรื่องการห้องใส่จังหวะรู้สึกว่ายังบ่ทันเข้าปานใดเพราะว่ารู้สึกยังบ่เคยร้องเพลงประมาณแนวนี้นะรู้สึกเป็นเพลงที่ยากแชร์เพื่อกับพยายามบิ้วให้แบบเป็นเพลงที่เข้ากับเฮาอะไรที่สุดเท่าลีนี่ทั้งยิ่งที่จริงแล้วเอาบูฮู้ว่าเราห้องเพลงลูกทุ่งได้เนาะสำหรับเพลงมันยืนเป็นเพลงสไตล์แบบบัสลบคือเพลงลาวๆเฮาเนาะจะว่าดีนี่เอาเพลงตอนเราแข่งขันห้องคัดเลือกแล้วจะเอาเพลง R&B เนาะเพลงสไตล์ป๊อปออกมาห้องแล้วก็ห้องได้ดีหลายแล้วแซมก็เลยแบบประทับใจแล้วก็เลือกออกมานี่ทีมเอาเพลงมันยืนนี้มาดัดแต่งตื่นอีกน้อยนึงเพื่อแบบเปลี่ยนคอร์ดของท่อนฮุกขึ้นมาน้อยนึงเพื่อจะเปลี่ยนคีย์ขึ้นมาน้อยนึงให้มันแบบมีแนวต่างน้อยนึงบ่ให้มันซื่อไปเลยนะก็เลยว่าโอเคเราก็แฮปปี้เนาะทั้งนี้เราก็ยังลังเลน้อยนึงเพราะว่าเป็นเพลงที่มันกับโบแมนสไตล์แล้วปานใดถึงว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งก็ตามแต่ว่า
พวกเขากับเฮดเวียนำกันนำคู่เอ๋กับอันโค้ชแซมเพื่อให้มีแนวแตกต่างในท่อนฮุกถือว่าโอเคลีน่าจะเฮ็ดได้ดีสำหรับเพลงนี้แล้วก็จังหวะเมียงโอเคหมดทุกอย่างเนาะข้าพเจ้าจะมีคำว่าประจำใจคำหนึ่งเนาะบอกว่าบ่มีอย่างที่ข้าพเจ้าจะเฮ็ดบ่ได้ก่อนที่ข้าเจ้ายังบ่ทันได้เฮ็ดข้าเจ้าต้องลองก่อนจึงจะรู้ว่าเฮ็ดได้หรือบ่แล้วสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ข้าพเจ้าบอกตัวเองว่าค่อยต้องเฮ็ดได้แน่นอนโดยถ้าผู้ใดเห็นว่าข้าพเจ้าฮ้องเพลงได้ฮ้องเพลงดีหรือว่าพอจะไปต่อได้เนาะช่วยกดโหวตให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าผู้เข้าแข่งขันของเขาคนที่3จากเพลงมันยืนนี่เขา2คนเต้นมาตั้งแต่เพลงนำอิดละไวๆๆเพราะว่าแต่ละคนเนาะห้องออกมาได้น่าตื่นเต้นและคึกคักหลายเจ้าและ
ก่อนที่ว่าเฮาจะไปเบิ่งผู้แข่งขันคนต่อไปเดียวมื้อนี้เฮามาฟังโค้ชแซมก่อนเพราะว่านี่เป็นลูกทีมของเพิ่นรู้สึกว่าเพิ่นนั่งยิ้มอมยิ้มอยู่ตลอดเพลงเลยเจ้าขอเชิญโค้ชแซมเจ้าเจ้าจริงๆอมแคลเนาะเฮ็ดแคลเล็กมาบ่ยอจริงๆลีเฮ็ดได้ดีหลายเพราะว่าเกินคาดหมายที่คาดไว้ไอ้ฮู้ว่าเสียงตัวเป็นเสียงที่มาตรฐานดีอยู่แล้วนะแล้วแต่ว่ามาเห็นตัวใส่สูทเต็มสุดแล้วนี่แล้วก็เพลงแนวนี้แล้วก็เต้นแนวนั้นหมายความว่าเฮ็ดให้ไอ้นึกถึงสมมุติมีงานอยู่บ้านเฮาเนาะอวยพรให้ผู้นําบ่อยสินกตัวอย่างงานดอกบ่อยจังซี่เป็นภาพที่ว่าติดตาเลยตัวนี้ไปได้หลายงานเลยอยู่บ้านเฮาเนาะเหมาะสมกับตัวหลายแล้วเสียงตัวแจ้งอีหลีแบบทุกคําปานคือว่ามิกซ์เลยนะท่อกันเลยแบบทุกโน้ตทุกอย่างแบบเป๊ะเลยถือว่าได้ยินแจ้งและเสียงแจ้งดีเหมาะกับเพลงนี้เอาว่าเพลงนี้เป็นเพลงตัวแน่นอนเจ้าขอขอบใจโค้ชแซมเนาะและต่อไปไปฟังคอมเมนต์จากโค้ชต้าเอแพ็กฟังเสียงหัวไอ้แซมมันคิดคือบ่มั่นใจเนาะไอ้แซมโอเคความจริงต้องสมเสริมไอ้แซมเนาะเพราะว่าเพิ่นค่อนข้างอุกใจหน่อยนึงตอนนั้นตอนได้โจทย์เพลงนี้ในโค้ช4คนแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดออกมาได้ดีแต่ว่าท่อนฮุกเฮ็ดให้ไอ้รู้สึกว่ามันแม่นอีหยังที่ใหม่อีกแล้วแล้วก็เฮ็ดให้ฟังเป็นเมโลดี้ค่อนข้างกลมกล่อมดีบ่คือบ่ได้มาตามลายเก่าของมันหลายแล้วก็เฮ็ดให้เฮารู้สึกเคยแซมเอาเลยว่ายามเราแสดงแล้วเฮารู้สึกถึงยามอยู่งานผู้ใหญ่งานที่เป็นงานใหญ่ๆแล้วก็เป็นแบบนี้แหละแบบนี้เลยซึ่งเชื่อว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เหมาะสมสำหรับทั้งทีมของไอ้แซมและทั้งของน้องเองดังนั้นขอเชียร์และเป็นกำลังใจหวังว่าประชาชนทุกคนจะโหวตให้กำลังใจน้องหลายๆเพราะว่าเพลงนี้ก็เหมาะกับน้องในสไตล์ของน้องขอบใจหลายๆเจ้าขอบใจน้องคอมเมนต์ดีๆจากโคสตาเดี๋ยวต่อไปขอเชิญคอมเมนต์จากโคสกายโอเวอร์แดนซ์กันเลยเจ้าก่อนอื่นหมดเนาะต้องขอแสดงความสมเสยกับอ้ายเนาะต้องขอเอิ้นอ้ายเนาะน้องๆเราหาซาวเจ็ดปีซาวเจ็ดปีป่ะโอ้ขอโทษหลายๆเด้อเพราะว่าให้เกียรติเนาะให้เกียรติสำหรับน้องทรายเนาะที่ว่าได้ห้องเพลงไปบางกี้นี่เนาะก็ถือได้ว่าเจ้ามาถึกทางแล้วเนาะเจ้ามาถึกทางความหมายก็คือหน้าตาบุคลิกภาพเจ้าไปทางนี้เนาะฉะนั้นเจ้าหากินทางนี้ได้เลยหากินทางนี้ได้เลยก็คือห้องนำงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานผู้ใหญ่เพราะว่าโทนเสียงของเจ้าเป็นโทนเสียงที่มีเสน่ห์เป็นโทนเสียงที่ใหญ่และก็นุ่มสุภาพเรียบห้อยเนาะซึ่งว่าเจ้าเป็นคนที่มีความสามารถนอกจากจะห้องเพลงป๊อปได้มวนกินใจแล้วยังสามารถที่จะห้องเพลงจังหวะลูกทุ่งหรือว่าจังหวะบัสลบได้มวนประทับใจฉะนั้นเจ้าน่ะโชคดีแล้วที่ได้โค้ชแซมมาบรรลุให้กับเจ้าฮู้ว่านอกจากเพลงป๊อปที่เจ้าห้องได้ดีแล้วเจ้ายังสามารถที่จะหากินทางด้านบัสลบหรือว่าแนวทางลูกทุ่งได้อีกถือว่าเป็นช่องทางใหม่ให้กับเจ้าเนาะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเจ้าจะได้เข้าไปใน10คนสุดท้ายก็บ่แม่นเรื่องแปลกเพราะว่าเจ้าก็เป็นคนเก่งที่มีความสามารถและเหมาะสมเช่นกันเข้าใจหลายๆเจ้าเข้าใจเนาะสำหรับคอมเมนต์จากโค้ชไกต่อไปขอคอมเมนต์จากโค้ชโจโจ้มิราเคิลเลยว้าวไปจนเบิดเลยแล้วบัวจงให้กันว้าวเลยคือกันเด้อไอ้หันบัวกล้าเอิ้นตัวเองว่าไอ้ซ่าแม่นดัวเถ่ากลัวแต่ความรู้สึกคือแบบเพลงนี้เนาะถึงว่าขอจะห้องมวนกลัวแต่ว่าให้คอยไปห้องกับบัวคือทอเจ้าบัวคือทอน้องซะพอรู้สึกว่าแบบมันในค่ายคือแบบบุคลิกภาพในการห้องเพลงนี้ต้องเป็นผู้ใหญ่เรียบห้อยเป็นว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อาวุโสความหมายคือความเหมาะสมของเพลงอะนะหลายๆโค้ชหลายท่านก็ว่ามาว่าเหมาะสมมีเหลียวไกลว่าแหละคำนี้หมักแหงหากินได้เลยว่าสั้นแปลว่าเอาเพลงนี่สไตล์นี่ไปหากินได้เลยเนาะไอ้ก็ว่าสั้นแหละคนเก่าที่ห้องเพลงจนนี้อเมริกันไอ้ลืมเลยนะฮะไอ้ว่าโอแมนละไอ้ว่าคนละคนเลยใส่สูตรเมียขึ้นมาแล้วแบบว่าหากินสบายเนาะถ้าว่าบ่ฮู้ว่าสิไปวงไหนจะได้ก็ตามเนาะไอ้สิติดต่อให้เด้อถ้าบ่มีวงไปตามวงพวกนี้เด้อถือว่าเหมาะสมหลายหลังจากจบงานนี้ไปไอ้ว่าตู่มีวงแน่นอนมีคนตามหาตู่แน่นอนเนาะแล้วก็เคยไก่เว้าแหละว่าก็ต้องได้เว้าว่าพี่นี่ก็ไอ้รู้สึกว่าเหมาะกับตู่หลายได้แล้วก็รู้สึกว่าองค์ประกอบทุกอย่างมันเหมาะสมเลยแม้กระทั่งเนื้อเสียงพิชของตู่เพอร์เฟคแล้วก็เรื่ององค์ประกอบทุกอย่างอะไรรู้สึกว่าเหมาะสมหลายแล้วก็อยากฝากให้ประชาชนลาวทุกๆคนเนาะเป็นกำลังใจอะไรก็ช่วยโหวตให้ทีมโค้ชแซมนะเข้าใจอะไร
จ้าขอขอบใจคอมเมนต์จากโพสต์ทั้ง4ภาคกันเลยไอลี่ฮู้เนาะว่าทุกคนทางบ้านเป็นผู้ตัดสินว่าไอลี่จะได้เพลงนี้ไปครอบครองหรือบ่เจ้าและดังนั้นไอลี่ต้องอ้อนพวกเขาแล้วให้โหวตให้ไอลี่หลายๆไอลี่พร้อมบ่พร้อมแล้วอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปอ้อนเลยสบายดีเนาะข้าพเจ้าชื่อแสงสุรีอินทวงศ์เนาะหรือว่าสุรีข้าพเจ้าเป็นคนธรรมดาคนนึงเนาะที่แบบมักในการห้องเพลงแต่ชีวิตการเดินทางของข้าพเจ้ามันบ่แม่นแบบเส้นทางของนักดนตรีทั่วไปที่แบบมีความมักในห้องเพลงแล้วไปสอบหาวงดนตรีแล้วห้องเพลงเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าเกิดในแบบฐานะที่แบบบ่ค่อยมีทางนั่นอยู่แล้วแล้วก็ทรัพย์สินก็บ่ค่อยหลายที่จะไปแบบทุ่มเทขาดเวียขาดงานขาดโรงเรียนไปเฮ็ดเกี่ยวกับสิ่งนั้นเนาะข้าพเจ้าก็เลยแบบล้อถาดเวทีจากเวทีนึงที่ให้ข้าพเจ้าได้ขึ้นไปประกวดความสามารถของข้าพเจ้าจนมาเจอเวทีนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเฮ็ดได้เต็มที่อีหลีแล้วก็เจอกับโค้ชหรือว่านักร้องที่มีความสามารถถึงเวทีเนาะแต่ความฝันของข้าพเจ้าจะไปต่อได้นั้นกับปัสจากบ่ได้ซึ่งอุปสรรคและนั่นก็คือเสียงโหวตจากผู้ชมจากทางบ้านเนาะก็คือถ้าสมมุติว่าทุกท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเหมาะสมกับเพลงนี้หรือว่าสมควรที่จะไปต่อข้าพเจ้าขอเนาะขออีหลีขอเสียงโหวตจากทางบ้านโหวตให้ข้าพเจ้า F21 ส่งมา9090เนาะคนละอันกันยังดีเนาะแบบเพื่อเป็นกำลังใจว่าหลายคนที่อยากเป็นทั้งห้องคือข้าพเจ้าอาจจะเห็นคลิปตัวนี้หรือว่าวิดีโอตัวนี้หรือว่ารายการนี้แล้วอยากจะมาร่วมรายการแบบนี้เนาะข้าพเจ้าขอบใจหลายๆสำหรับรายการนี้เนาะเจ้าเอาแล้วเอาแล้วเชลเลอร์ความนักใจไปตกอยู่ที่กับท่านผู้ชมนั่นเองเพราะว่าท่านผู้ชมอย่าลืมว่าความฝันและอนาคตของพวกเขาแข่งขันทั้งหมดขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมไผ่ที่ว่าจะได้เป็นเจ้าของซิงเกิลไผ่ที่ว่าสิได้ไปต่อไผ่ที่สามารถสานฝันตัวเองให้เป็นจริงได้นั่นขึ้นกับท่านผู้ชมอย่าลืมถ้าว่าท่านผู้ชมฮักมากหมายเลขใดรวมถึงผู้เข้าแข่งขันซือลีหมายเลข F21 จากทีมโคแซมโหวตได้ง่ายๆเพียงพิมพ์ F21 แล้วส่งไปที่9090เครือข่ายยูนิเทลเท่านั้นท่านผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังถ้าว่าพร้อมแล้วอ่าฮะเฮาไปโหวตกันเลยและก็กลับมาสู่รายการ The Featuring Hop Contest อีกครั้งหนึ่งกับโจทย์เพลงที่5มีชื่อเพลงว่ามั่นยืนนั่นเองเทเลอร์ซึ่งว่าผู้แข่งขันคนต่อไปนี้ถือว่าสำคัญถือว่าเป็นผู้แข่งขันคนสุดท้ายของโจทย์เพลงที่5เพลงมั่นยืนนั่นเองและตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราพร้อมแล้วกับหมายเลข F40 แม่ปอกจากทีมโค้ชสกายโอแดนท่าทานพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยไรเงี้ยเอ็มห้อย50สปิริตซีนขั้วฝันด้วยใจเกินห้อยสบายดีสื่อฟองสมูทสลินสื่อปอกจดเพลงที่ได้รับในครั้งนี้ถือว่าเป็นจดเพลงที่ถูกใจว่าเมย์เป็นคนที่มักฟ้อนมาแต่น้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนมักในการมวนซื่นอยู่แล้วแล้ววันนี้เพลงที่เพิ่นมีโจทย์มาให้นี่คือเพลงมันยืนเนาะจะเป็นจังหวะบัสสลบเสียดให้เมย์ได้ร่ายรำฟ้อนวันนี้มาฮอดเอ้ยปอกเนาะซึ่งว่าเป็นเอื้อยใหญ่ที่สุดในทีมเป็นเอื้อยของไก่อีไก่บอกได้เลยว่าไก่โชคดีที่สุดเลยที่ได้ผู้หญิงคนนี้มาอยู่ในทีมพี่น้องมาร่วมกันพบกันใจ
การที่ไปต่อสู้กับลูกๆเนาะก็ขออนุญาตใช้คำว่าแม่คือในทีมเนาะที่ได้เข้ามาพาเราออเดชั่นคือ50เอ็ดกว่าคนเนาะถือว่าเป็นลูกและแม่เป็นเพียงแม่คนเดียวเนาะก็คิดว่ามีการท่อได้ท่อวัชีคือสิบแพร่ลูกแล้วเพราะว่าเป็นห่วงกังวลเรื่องการพลังเสียงของตัวเองที่เป็นพื้นฐานคือพลังเสียงน้อยอยู่แล้วเนาะแล้ววันนี้บวกกับที่ว่าเฮาที่มีอายุแด่นะแต่ว่าถึงจังใดก็สิพยายามสู้ให้สุดความสามารถแม่สิเป็นกําลังใจให้ลูกและกับลูกก็เป็นกําลังใจให้แม่นั่นก็คือหมายเลข M40 แม่ปอของเฮานี่เองนะเจ้าและตอนนี้เฮาไปฟังคอมเมนต์จากโค้ชไก่กันเลยดีกว่าเพราะว่าเห็นสายตาของโค้ชไก่นั่นมีความสุขหลายเวลาที่ได้เห็นแม่ปอของเฮานั่นแสดงอยู่ถึงเวทีเริ่มกันเลยปอมื้อนี้ปอเฮ็ดได้ดีที่สุดปอเป็นผู้หญิงที่งามที่สุดปอฮู้บ่ว่าตั้งแต่มื้อทําอีทีฮอบออดิชั่นจนมาฮอดมื้อนี้ปอกเป็น
คนที่เฮ็ดให้กายภูมิใจที่สุดภูมิใจนั่นก็คือทุกครั้งที่กายได้เห็นเอ้อปอกใส่สุดลาวฟ้อนและห้องเพลงลาวกายมีความสุขกายประทับใจที่สุดและที่สำคัญอยู่ในมื้อนี้กายเห็นถึงความตั้งใจกายเห็นถึงความพยายามที่เอ้อปอกเฮ็ดออกมามันดีเกินคาดดีเกินกว่าที่กายจะหาคำเปรียบปานมาได้ฉะนั้นมื้อนี้กายขอกำลังใจจากทุกคนเนาะเพราะว่าคันสิเว้ากายก็ถือว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเอ้อปอกและเอ้อปอกก็ถือว่าให้โอกาสกายได้มาบอกในเรื่องของการแสดงการฟ้อนมีอย่างต่างๆเสื้อมั่นในโตกายและฉะนั้นกายอยากจะให้ทุกคนส่งกำลังใจหรือว่าโหวตให้เอ้อปอกในการเป็นเจ้าของเพลงนี้เชื่อว่าทุกคนบ่ผิดหวังแน่นอนและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเอ้อปอกเนาะเจ้าขอบใจเนาะสำหรับโค้ชไกขอคอมเมนต์จากโค้ชต้าไอแพดเลยเมื่อนี้เห็นความงามที่ครบวงจรจากวัฒนธรรมของเราบอกฮู้บอกว่าตั้งแต่มื้อที่ออดิชั่นความจริงอยากลุกละใดแต่ว่าบ่ได้ลุกย้อนว่าลุกทีมเต็มเมื่อนี้เห็นแล้วรู้สึกภูมิใจภูมิใจแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชื่อว่าจังใดวัฒนธรรมของลาวเฮาแล้วกับวัยรุ่นเสื้อว่าตอนนี้วัยหนุ่มเบิ่งหลายและทุกคนจะเห็นว่านี่แหละคือวัฒนธรรมที่เฮาควรรักษาและนี่แหละคือโครงการดีๆที่ The Featuring ได้สร้างมาและยังมีเพลงวัฒนธรรมของเฮาที่ยังอยู่เคียงกันไปเรื่อยๆและที่สำคัญคือมื้อนี้ปอกเฮ็ดได้ดีหลายเฮ็ดให้เฮาอยากฟ้อนเฮ็ดให้เฮาอยากรู้สึกว่าอยากย้อนกลับไปอยากไปความจริงอยากขึ้นไปฟ้อนเป็นครูนะแต่ว่าบ่ได้ต้องให้อปอกเนาะให้อปอกคนเดียวดังนั้นมื้อนี้ขอกำลังใจให้กับอปอกหลายๆและก็เสื้อมั่นโคสกายที่ให้ลีลาการฟ้อนแบบมั่นใจแบบนี้ได้ต้องแม่นไอ้ไกลแน่นอนและก็แน่นอนเลยว่าอยากให้เชียร์ดีๆเชียร์หลายๆให้เพลงนี้เป็นเพลงของอปอกเจ้าขอบใจเนาะโคสตาและเฮาไปฟังคอมเมนต์จากโคสแซมกันเลยเจ้าสบายดีป๊อกเฮาก็บ่ค่อยได้ล้มกันหลายเนาะมีแต่ทักทายกันย่างผ่านกันแต่ว่าจังไดก็ตามตั้งแต่มื้อเห็นเอ้ยมาประกวดทําอิฐเนาะเอาสุดลาวมาก็ประทับใจพอแห้งแล้วแล้วก็ในมื้อนี้ก็ยังเอาสุดลาวที่งามกว่าเก่าจากเทือกก่อนอีกแล้วยังมีการที่ว่าแสดงแบบสมบูรณ์แบบเนาะการฝึกซ้อมที่ดีแล้วก็เสียงก็ออนซ้อยการฟ้อนเบิ่งมือเอื้อยไกวไปในการฟ้อนกับออนซ้อยเนาะคันถือว่าผู้ใดถามว่าฟ้อนลาวนี่เป็นแนวใดฮะนะดั้งเดิมอันนี้มันต้นแบบเนาะที่ผ่านมาที่ว่าได้เห็นอันแม่นอาจจะแม่นการเปลี่ยนแปลงมาเป็นแนวอื่นแต่อันนี้แม่นต้นแบบที่ว่าดั้งเดิมเนาะขอบใจหลายที่ว่านำตัวนี้มาให้เฮาเบิ่งขอให้ทุกคนโหวตให้เอปอกเป็นกำลังใจให้เอปอกเจ้าขอบใจเนาะโค้ชแซมต่อไปคนสุดท้ายเนาะขอเชิญโค้ชโจโจคนสุดท้ายตลอดเลยเขาคอมเมนต์จนเบิดเลยไอ้ป๊อกโจโจ้อยากบอกว่าเนาะลูกอยากบอกว่าเนาะโจโจ้ส่วนหลายใช้ชีวิตอยู่บ่อนอื่นบ่อนประเทศลาวบ่อนส่วนหลายเขาหมายคือเฮียอยู่นอกแล้ววัฒนธรรมประเพณีของลาวนะโจโจ้กับบ่ได้ซึมซับมาแต่น้อยหรือว่าเข้าใจมันเนาะเพราะตัวเองกับซอดจีนแต่มื้อนี้แหละโจโจ้รู้สึกว่าไอ้ปอกสอนโจอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นคนลาวเขาควรจะเบิ่งอย่างที่เป็นลาวๆเขาควรจะหักษาประเพณีลาวเขาควรจะหักความเป็นลาวนั่นคือสิ่งที่ไอ้สอนน้องในมือนี้และน้องขอบใจไอ้หลายที่เอ้ยได้เห็นสิ่งนั้นและขอบใจไอ้ไกลที่ได้สร้างการแสดงแบบนี้ให้โจได้เห็นหูโจเองก็ต้องได้เห็นหูในประเพณีลาวหลายคนตื่มและเมื่อโจเข้าใจว่าความสวยงามของประเพณีลาวเป็นแนวใดขอบใจอะไรเข้าใจอะไรเข้าใจอะไรเจ้าขอบใจเนาะสำหรับคอมเมนต์ดีๆจากโค้ชทั้ง4คนและท่านผู้ชมทางบ้านเองก็ได้ฟังไปแล้วกับผู้เข้าแข่งขัน4คนในรอบโจทย์เพลงที่5เพลงมันยืนนั่นเองเทเลอร์เชื่อเลยว่าท่านผู้ชมทางบ้านนี่ก็คือสิมีหมายเลขในใจแล้วก็คือสินักใจเจ้านักใจหลายเพราะว่าบ่ฮู้ว่าสิโหวตให้ไผเป็นเจ้าของบทเพลงเพราะว่า1ใน4นี้จะมีเพียงแต่1ใน4ที่จะเป็นเจ้าของบทเพลงมั่นยืนเพลงแต่ตอนนี้เฮาไปฟังคําอ้อนจากแม่ปอกกันเลยเจ้าอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปอ้อนกันเลยเพื่อที่ประชาชนทางบ้านจะโหวตให้แม่ปอก
ได้สนะและได้ต้นฉบับของเพลงนี้สบายดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ขอสบายดีโคตรเนาะสี่ท่านก็นึกก็ขอขอบใจสำหรับโคตรสี่ท่านที่ได้ให้คอมเมนต์แล้วก็ให้ความย่องย้อมมาเนาะและพิเศษก็คือโคตรไกลคนงามคนเก่งเนาะที่ให้โอกาสผู้หญิงที่มีอายุหลายคนนี้เนาะสดชิดสอนทุกอย่างให้อนาแสดงจนกินใจทั้งคณะกรรมการเพื่อนได้ย่องมาเนาะขอบใจแล้วก็อีกลืมบ่ได้อันนึงสำคัญที่สุดคือครูเอเนาะขอบใจเป็นพิเศษครูเอก็คือกันที่ให้โอกาสที่เริ่มต้นเล็กๆมาเลยก็เป็นผู้ที่เมื่อยที่สุดให้แก่พวกน้องๆลูกๆทุกคนเนาะจงผ่านมาถึงจุดนี้เนาะและอีกอันนึงก็ขอขอบใจเป็นพิเศษสุดๆเลยสำหรับรายการ The Featuring ในครั้งนี้ที่มีเป็นการยิ่งใหญ่ของประเทศลาวเฮาเป็นครั้งแรกเนาะขอขอบใจที่ให้มีรายการนี้เกิดขึ้นมาและก็ให้โอกาสผู้หญิงที่อยู่คนนี้เนาะได้เดิมตามฝันถึงมาจุดนี้และตอนนี้ไปก็ขอแห้งเสียแห้งใจผลโบทจากผู้ชมทางบ้านนะถ้าอยากเห็นผู้หญิงคนนี้เนาะแม่ปอกร้องเพลงมั่นยืนเนาะถ้าจะเห็นผู้หญิงคนนี้ร้องให้ฟังอีกต่อไปเป็นเจ้าของเสียงเพลงนี้ฟ้อนรำให้เบิ่งอีกต่อไปเนาะก็ขอแห้งเสียแห้งใจขอให้โบทก็ขอขอบใจและนั่นก็คือคำอ้อนจากแม่ปอกเนาะแต่ว่าตอนนี้สิทธิ์นั้นอยู่กับประชาชนทางประเทศแล้วว่ามักหรือหักแม่ปอของเฮาหรือบ่ถ้ามักพิมพ์ไปเลย FC10 และส่งไปที่9090เชียร์กันหลายๆกับแม่ปอผู้เฮาเพื่อที่แม่ปอนั้นจะได้เป็นต้นฉบับของเพลงนี้และถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเฮาไปโหวตกันเลยWe'll be right back.
ความไวสูง FTTH เทคโนโลยีใหม่กับผลประโยชน์ที่ทานต้องพอใจคือสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและราคาถูกที่สุดความไวสูงเบิ่งฮุกเงาสดๆโดยบ่สะดุดคือกันกับโทรภาพที่อยู่เงินของทานบ่เสียค่าติดตั้งและสนองบริการอย่างไวที่สุดสามารถเบิ่งแบบออนไลน์ได้และมีเพียงแต่ Unitel เท่านั้นทานจึงสามารถเบิ่งโมบายทีวีและฟังเพลงอยู่นิมวลโดยบ่เสียค่าใช้จ่ายมีความสะดวกสบายหลายในการอัพโหลดข้อมูลหรือว่าการส่งไฟล์ข้อมูลต่างๆผู้ว่าจะเชิญเข้าไปเบิ่ง Google เพื่อเฮ็ดโครงงานโปรเจกต์ก็ที่ว่าว่องไวส่งเวียกงานนั้นได้ทันต้องการติดตั้งลงทะเบียนใหม่โทรเลย021-999-888พวกเขาพร้อมแล้วที่จะรับใช้ทานอภิมหาความบันเทิงอัดแน่นด้วยความสุขเต็มอิ่มกับทุกอรรถรสส่งกงถึงหน้าจอทาน V2H มีติใหม่ในการรับชมที่จะเฮ็ดให้หน้าจอของท่านมีแต่ความสุขระทึกสุขใจเหนือจินตนาการไปกับโปรแกรมสุดยิ่งใหญ่กับภาพลักษณ์ใหม่ในโลกแห่งความบันเทิง V2H พร้อมยกขบวนความบันเทิงส่งกรุงถึงเฮือนท่านสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่020263115ในปัจจุบันคนเฮาเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพความงามหลายยิ่งขึ้นวานิสาคลินิกเวชกรรมได้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่านด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านวานิสาคลินิกเวชกรรมจึงเป็นสถานที่เบิ่งแยงสุขภาพและความงามแบบครบวงจรพร้อมนั้นยังได้ร่วมมือกับสถาบันความงามชั้นนำจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับสากลวานิสาคลินิกเวชกรรมเพาะทานคือคนสำคัญสุขเสียตาเป็นยังคือต้องทำให้ผิดหวังซ้ำๆจะล้มลงไปถ้ายังหายใจยังมีมือสองมือก็พร้อมจะลุกขึ้นใหม่ปัญหาหนักหนาหลายเท่าใดบอกเคยท้อที่พลังให้มันฮ้อนยังดังไฟยกมือขึ้นสู่ฟ้าและมุ่งไปสุดขอบรวมฟังฟ้าฟ้าที่มืดมนตอนนี้ยอมพ่ายแพ้มาเป็นแห่งผักดันท้าทายสิ่งกีดขวางจะขอลั่นเข้าใส่ด้วยพลังในใจที่เกินไปโอ้พลังบ่มีลิมิตชีวิตบ่มีลิมิตเอ็มห้วยห้าสิบสนับสนุนโดยโทรภาพ MV ลาวยินดีต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ The Featuring Hop Contest อีกครั้งนึงกับโจทย์เพลงที่6ที่มีชื่อเพลงว่าต่ำสบายดีเจ้าและตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันคนทำอินของพวกเขาพร้อมแล้วกับหมายเลข F5 น้องสินจากทีมโค้ชแซมถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลย
และยาเอ็มห้อยหาซิปสปิริซีนขั้วฝันด้วยใจเกินห้อยเจ้าสบายดีข้าพเจ้าซื้ออนุสินไพบูลย์ซื้อลิ้นซื้อสิ้นมาจากแข้งลูกพะบางเจ้าเพลงนี้กับที่โคได้มอบให้เนาะก็เป็นเพลงจังหวะสนุกสนานเป็นเพลงสร้างสรรค์สไตล์แบบโจ๊ะๆหน่อยนึงเป็นเพลงที่ท้าทายเนาะความยากก็คือในเรื่องของสำเนียงเพลงเนาะมันจะมีอันนาเป็นเพลงเกี่ยวกับความสนุกสนานแล้วมันจะได้หอมคือมีท่อนแรปเนาะเป็นคนพัฒนาท่อนแรปมันได้จะได้ใส่การท่องให้มันจืดจำดีเนาะเพลงจากสบายดีซึ่งสินนี่ก็เป็นหนึ่งในน้อยคนในทีมที่ว่าพระเจ้าจะเปิดใจรับเพลงลูกทงเพราะว่าสินนี่มาเอาเพลงลูกทงมาประกวดเลยเนาะแล้วผมคิดว่าเราจะจับใจโค้ชแซมจะเป็นพิเศษย้อนมาเรามีการเต้นบุคลิกเราจะแบบออกตลกนิดนึงแต่ว่าแบบเอนเตอร์เทนคนได้นะหมายความว่าเราเต้นมาได้แต่ว่าเรามีลุคของเรานิดนึงที่ว่าเห็นให้คนเบิ่งว่าประทับใจแบบอยากหัวน้ำอยากมวลน้ำก็เลยว่าเพลงต่ำสบายดีเหมาะที่สุดเลยเพราะว่าเนื้อหาของเพลงนี้มันก็ออกแบบตลกส่วนหัวเนาะก็เลยว่าบุคลิกของเราน่าจะเหมาะตรงนี้เป็นเพลงที่โจ๊ะเฮาเป็นเพลงที่มักอยู่แล้วเนาะเป็นมักสไตล์ครับโจโจบันนาซับซาเพราะเขาจะเป็นคนมาห้องในงานดองงานบุญต่างๆเพื่อประกอบส่วนสิ่งเพลงคือมันเป็นแนวค่อนข้างถนัดนิดนึงเนาะนี่ค่อยเองเคยผ่าตัดมาทีนึงก็คือผ่าตัดหูข้างซ้ายคือหูอักเสบเนี่ยเมื่อก่อน2-3ปีหลังเขาเป็นคนมักของเพลงพยายามตามหาฟันอยู่ตามวิธีต่างๆแต่กับบทสำเร็จมาในช่วงนี้ก็เลยเขารู้สึกว่าสุขภาพเขาบุคคลมันต่อบุคคลต่อคิดว่าเขาเดินตามนี้บ่ได้ก็คิดว่าเขาต้องบุกเป็นน้องหอมละเมื่อก่อนเคยคิดถอบุกเป็นน้องหอมคิดว่าเขาต้องอาศัยน้องหอมต้องสุดของเท่านี้ครับเพราะว่าในเรื่องของสุขภาพของเขามันบุคคลคนอื่นพ่อแม่จะคอยห้ามไม่ให้หอมเพลงแต่ในเมื่อสิ่งที่เขามักมันก็เลยขัดใจบ่ได้พยายามบืนตัวเองฟื้นตัวเองขึ้นมาแต่พ่อแม่ก็เข้าใจเขาจะบ่แข่งกับคนอื่นเลยครับจะแข่งกับตัวเขาเองคิดอย่างเดียวประชาชนคนลาวทั้งประเทศเนาะสวยโบสสวยเสียเป็นกำลังใจให้นุ่มบันนอกตามห้าฟันคนนี้เด
ากระโดดพ่อกันมือนี่ต้องมีตำราเด้อน้องเฮ้ยพอเจอกันอีกปีสองปีเจอกันมือนี่โชคดีเด้อน้องพอเจอกันอีกปีสองปีเจอกันมือนี่โชคดีเด้อน้องถ้าพ่อกันอีกมือหน้าพร้อมหน้าพร้อมตาตั้งพบกันอีกเด้อน้องเด้อกันเด้อตกผาจากกันดนน้องสบายดีบ่มือนี้ต้องแซ่บแน่นอนน้องฟักมาคุ้งให้แดลือจะเด็ดมากเผ็ดซอยมะเขือใส่น้ำมากหนาวน้ำปลาอย่าใส่ใส่ปลาแดกหมดให้โอ้ยจนน้ำลายย้อยโอ้ยหอมผิดปลาแดกมันหอมผิดโอ้ยางลบคบต้องตัดให้ยังดื่มบ่ได้ควรสื่นมวนใจตำให้สักตำแซ่บๆสมให้ลายตำสักๆๆๆแซ่บๆแซ่บอีหลีจนดื่มบ่ได้ตำให้สักตำแซ่บๆสมให้ลายตำแซ่บๆๆๆแซ่บอีหลีมันกันไม่ลายตำให้แซ่บตำแซ่บๆสมให้ลายตำแซ่บๆๆๆแซ่บแซ่บอีหลีมันกินไม่ลายตำให้แซ่บตำแซ่บๆสมให้ลายตำแซ่บๆๆมวลซื่นเบิกบานเฮ้ยช็อกช็อกช็อกเฮ้ยเฮ้ยว้าวขอเสียงดับเบิ้ลอีกทีนึงให้กับน้อง F5 นอนน้องสิบจากทีมโค้ชแซมเจ้าถือว่าแอลของเพิ่นนั้นพิ้วอีหลีเนาะแม่นแล้วแซ่บอีหลีสังเกตลีลาท่าเต้นของเพิ่นแบบว่าบ่ธรรมดาเข้ากับเพลงเลยน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นตำแซ่บได้เลยอ่ะไอ้เจ้านี่ลองโชว์บังดูว่าแอลสิพิ้วสู่น้องแล้วบ่ไอ้บ่กล้าเทเลอร์เดียวยกยกตำแหน่งแอลดีให้น้องเพิ่นไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยตำแหน่งอ่ะตอนนี้เราไปฟังคอมเมนต์จากโค้ชทั้ง4ทางของพวกเรากันเลยเริ่มจากโค้ชแซมอ้าวโอ้สุดยอดเลยสินแบบคาดความหวังคาดขายความหวังไว้หลายเท่าเลยตัวนี้นะเพราะว่าเวลาเขาซ่อมตัวกลับมาคือว่าตัวเต็มร้อยแล้วตอนซ่อมแต่ว่ามานี่คาดว่า 200% เลยแล้วทุกคนเห็นได้เลยว่าอยู่ในห้องทรงน้องสตูดิโอนะมวนซื่นกันเอาแท้ว่าแล้วก็ตัวก็เห็นในสิ่งที่ทุกคนได้เห็นมาก่อนก็คือแลนมาหาโค้ชแล้วก็แท็กมือหรือว่ามาสื่อสารนําโค้ชตื่มก็เป็นการที่ว่าแบบให้โค้ชเข้ามาในนะการแสดงเข้ามาอีกน้อยนึงก็ถือว่าห่วมทุกคนเข้ามาบ่ว่าคนอยู่ในห้องทรงแล้วก็คนอยู่ที่ทางบ้านด้วยกันหลายสิว่าคนอยู่ที่ทางบ้านก็รู้สึกคือกันในการที่ว่าตัวได้นําตัวนี้มาเสนอข้าเจ้าแล้วก็มีความมุ่นซื่นให้ทุกคนได้รับฟังแล้วก็รับชมน้ํากันขอให้ทุกคนโหวตให้สินเด้อเจ้าขอบใจคอมเมนต์จากโค้ชแซมเนาะถือว่าการแสดงนี้แซ่บถูกใจท่านผู้ชมทางบ้านแน่นอนและตอนนี้เราไปฟังคอมเมนต์จากโค้ชต้าเอแพสกันเลยไอ้แซมสุดยอดเลยน้องเข้าไปในห้องแต่งตัวบางกี้ไปขอกําลังใจไอ้แซมบอกว่าน้องตื่นเต้นน้องบ่กล้าแสดงถามแท้ๆน้องเว้าลิ้นแบบเมื่อกี้นี้น้องตื่นเต้นบ่ไหนตอนแรกๆก็ตื่นเต้นแฮงโอ้ตั้งแต่เบิ่งการแสดงมาในลาวไอ้ขอโทษเนาะถ้าเพราะว่าบางอันไอ้บ่เคยเบิ่งอันนี้เว้าตัวเองเคยเบิ่งสุดยอดอีหลีตัวเฮ็ดให้ทุกคนม่วนไอ้ภูมิใจที่มีเวทีนี้และมีเวทีเทียนให้พวกน้องกล้ามาแสดงและกล้าแสดงออกว่านี่คือศิลปินคนรุ่นหนุ่มใหม่ของเราและจะเป็นอีกศิลปินที่จะมีชื่อเสียงในอนาคตและจะให้วงการเรามีความคึกคืนกล้าแสดงออกแถมเป็นหนุ่มเจ้าสู้ที่แอลเด้งดีขนาดไอ้เสื้อบาหลายๆคนคืออยากเป็นเด้งกับโตถ้าบ่โหวตพลาดแท้ๆวงการเราสิบ่ม่วนแล้วทุกคนต้องโหวตซวยน้องสินหลายๆแล้วโหวตหลายๆเลยโหวตแล้วโหวตอีกโหวตอีกเลยเรื่อยๆเด้อเนาะอ่ะให้เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราพบกันในวงการบันเทิงแน่นอนน้องสินเจ้าขอบใจโคสต้าเอแพ็กต่อไปเรามาฟังคอมเมนต์จากโคสโจโจมิราเคิลสอนเนทฮาร์ดิงอะนะ
โอ้ต้องเว้าเรื่องห้องเพลงเลยลืมเรื่องห้องเพลงไปเลยเด้อปกติแล้วอ่ะนะคือเมื่อกี้นี่หิวนอนนั่นเองอ่ะนะมีเมื่อยอ่ะนะอาจจะได้ลงขึ้นมาเต้นน้ำตัวนะรายการที่ตัวเขามาแท็กที่แท็กน้ำอ้ายในหูเสื้อว่ามันมีส่วนห่วงขึ้นมาหลายเลยหูเสื้อว่าแบบอารมณ์ฮอปตามไปนำมันนะหูเสื้อว่ามันฮ้อนแฮงไปนำเลยการเต้นกันอย่างทุกอย่างองค์ประกอบอาจจะลืมการห้องไปเลยถือว่าดีหลายแล้วแกการแสดงไอ้โบอยากเสือว่าคนคนหนึ่งที่โมมีความมั่นใจว่าสั้นว่าขาดความมั่นใจเนี่ยไอ้โบอยากเสือเลยเพราะว่าการแสดงข้างนอกถือว่าจัดเต็มบิลีเนาะคนเราต้องโหวตให้อุไซคนนี้ขอบใจอะไรขอบใจโค้ชโจมิราโคลอาสุดท้ายขอคอมเมนต์จากโค้ชไกโอเวอร์แดนซ์สำหรับเอ้ไกเนาะประทับใจหลายและก็ที่สำคัญแมนบุคลิกของน้องตอนที่วายังบุทันออกมาทางเวทีกับตอนอยู่ทางเวทีนี่คนละคนเลยเพราะว่าเอ้ไกเห็นอยู่ทั้งหลังเวทีนี่น้องจะเป็นแบบว่าเป็นแบบผู้ชายหวานๆธรรมดาน่าฮักเนาะแต่เวลาขึ้นมาทางเวทีโอ้ยเอ้ยเห็นลีลาน้องเด้งเนาะปัดโถบ่ธรรมดาเลยเนาะที่สำคัญแมนน้องมาถึกสายแล้วเนาะก็ต้องขอชมเชยโค้ชแซมเนาะที่ว่าได้เลือกเพลงให้เหมาะสมกับน้องเฮ็ดให้น้องมีความสุขมีความถนัดในการห้องเพลงแล้วก็มีความสุขในการแสดงแล้วก็ที่สำคัญแมนน้องเลือกที่จะเด้งให้เป็นจังหวะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของน้องเองเฮ็ดให้คนที่ว่าเบิ่งแล้วมีความสุขสนุกสนานไปกับน้องนั่นเองเนาะอันนี้เอ้ไกก็ขอชมเชยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนช่วยโหวตช่วยเชียร์น้องแน่เด้อเจ้าขอบใจสำหรับคอมเมนต์ดีๆจากโค้ชทั้ง4ทางของเราเลยเนาะและช่วงเวลานี้เดี๋ยวเขาให้น้องสินเป็นฝากหนึ่งกับท่านผู้ชมทางบ้านเพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านเป็นผู้ที่ว่าจะตัดสินว่าน้องสินจะได้เป็นเจ้าของซิงเกิลต่ำสบายดีหรือว่าต่ำแซ่บนี่หรือบอถ้าท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญน้องสินเลยก่อนอื่นก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านเนาะแล้วก็สวัสดีคณะกรรมการทั้ง4ท่านที่ได้มีโอกาสมายืนอยู่ถึงเวทีนี้ก็ที่ว่าภูมิใจที่สุดแล้วเนาะของรายการ The Featuring ลาวนี่เนาะเป็นรายการที่ว่าให้โอกาสคนลาวที่เข้ามาสร้างความฝันให้โอกาสเด็กตาดำคนหนึ่งที่พัดถิ่นมาแต่บ้านไกลเนาะที่เข้ามาตามหาความฝันได้มีโอกาสได้มาสู่ความสามารถจะให้ทุกคนมีความสุขก็ดีใจเนาะก็พิเศษก็ขอบใจโค้ชแซมที่ว่าได้ช่วยสอนช่วยเทคแคร์ส่วนสอนเทคนิคต่างๆให้มีความมั่นใจขึ้นแล้วก็มีการฟังเพลงดีขึ้นขอบใจนะละแล้วก็อยากขอฝากท่านผู้ชมเนาะพี่น้องทางบ้านสาวลุงพระบางเนาะแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ประชาชนเราทุกๆคนช่วยพอดช่วยเสียเป็นกำลังใจให้เนาะแล้วก็พิเศษขอบใจพ่อแม่เนาะถ้าผมมีพ่อแม่ก็บูวัสินจะมีมือนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมายืนอยู่ถึงเวทีรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจไล่อย่าบอกว่าคิดฮอดเลยฮักเสมอขอขอบใจจ้าและนั่นก็คือความอ่อนของน้องสิ่งของเขาเนาะถ้าทานผสมทานใดมักหักในน้องแอบพิ้วคนนี้พิมพ์เข้าไปเลย F5 และส่งไปที9090เพื่อที่น้องสิ่งของเขานี่จะไปเด้งในรอบ10คนสุดท้ายถ้าทานพร้อมแล้วไปโหวตกันเลยและกลับเข้ามาสู่รายการ The Featuring อีกครั้งหนึ่งตอนนี้พวกเขากันยังอยู่กับโจทย์เพลงที่6ที่มีชื่อเพลงว่าต่ำสบายดีเจ้าแมลนอทานผสมท่านไปแล้วผู้เข้าแข่งขันคนทับอีกของเขาถือว่า LD แบบแซ่บกันไปเลยท่านผสมพร้อมแล้วหรือยังกับผู้แข่งขันคนที่2น้องติงลี่เจ้าผู้น้องติงลี่หมายเลข F27 จากทีมโคสไกโอแดนถ้าพร้อมแล้วเขาไปพบกันเลยไรเงี้ย M50 สปิริซีนขั้วฝันด้วยใจเกินห้อยสบายดีซื้อติงลี่ซื้อแท้ซื้อสุธิพงษ์เนาะ
โค้ดไก่ก็ได้มอบจดเพลงที่แบบว่าตนเองเคยอยากจะเฮ็ดเพลงนี้อยู่แต่ว่าหักบ่มีโอกาสจักเทื่อและก็ได้มาเฮ็ดจดเพลงนี้ก็รู้สึกว่าดีใจจังว่าเพลงที่แบบว่าคักหลายม่วนหลายแล้วก็เพชรแล้วก็แซ่บอีหลีก็รู้สึกแบบว่าทําอิดกะทําอิดกะขึ้นว่าตัวเองสิอายพอได้มาสัมผัสกับจดเพลงนี้แล้วนะก็รู้สึกว่าตัวเองโอ้น่าจะเฮ็ดได้เพราะว่าตัวเองกะเก่งในด้านนี้แล้วนะพบหน้ามองอนาคตกันเด้อพบพาจากกันดนอายสบายดีบอกมานี่ต้องแซ่บแน่นอนให้ต้องมาคงให้ไว้หรือจะเด็กมาเพชรซอยมาเคือให้นานสำหรับน้องติงลี่คนนี้เนาะบอกได้เลยว่าโอ้ยเอ้ยไก่บ่ผิดหวังเลยที่ตั้งแต่มือทําอีที่เห็นน้องติงลี่ห้องอยู่เทิงเวทีจนมาฮอดมือทีได้ยินโจทย์เพลงปุ๊บเอ้อไก่ได้โจทย์เพลงมาปั๊บเอ้อไก่ฮู้เลยว่าคนที่จะมาพิสิทธิ์เพลงนี้คนที่จะมาห้องเพลงนี้จะเป็นน้องคนใดเอ้อไก่มอบรางวัลให้เลยนั่นก็คือน้องติงลี่แต่ว่าสิ่งที่เอ้อไก่อยากจะปั๊บเข้าไปเติมก็คือจะดึงเอาความขี้ดื้ออยู่ในตัวเจ้าแหละความเป็นตัวตนของเจ้าแหละความขี้ดื้อความกะล่อนของเจ้าสุดๆออกมาในเพลงนี้ตัวเองก็เคยคิดอยู่ว่าโอ้ย่านตัวเองบ่ไปฮอดผู้นี้ย่านตัวเองเฮ็ดบ่ได้เด้แล้วก็คิดเห็นหน้าแม่นะคิดหน้าแม่แล้วก็จะเป็นกำลังใจก็จะมอบให้กับพ่อแม่ครอบครัวแล้วก็จะให้หมู่เพื่อนทุกๆคนมีความสุขกับสิ่งที่เฮาเฮ็ดไปสิสู้จังได๋ก็สิสู้เป็นหยังก็อย่าสิมีหยังมาบังหน้าก็อย่าเฮาจะเฮ็ดให้มันดีที่สุดเลยลูกคนนี้แหละที่บ่เคยเฮ็ดหยังที่แบบบ่ถูกใจพ่อแม่ลูกก็ขอโทษขออภัยแต่ว่ามื้อนี้ลูกสิเฮ็ดให้ดีที่สุดลูกสิเฮ็ดความฝันที่ลูกเคยฝันไว้นะเป็นศิลปินนั่นลูกจะสู้เพื่อมันให้ได¡Gracias!
ด็กและล้นทุกอย่างเราคนเก็บตับให้นัวให้เสียบคักคักบอกให้ลืมม้วนสื่อม้วนใจต้องตั้งไม่ซ้ำต้องซ้ำซ้ำต้องไม่ลายต้องไม่ซ้ำ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 ให้อีลีจนบอกว่าลืมต้องตั้งไม่ซ้ำต้องซ้ำซ้ำต้องไม่ลายต้องไม่ซ้ำ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 ให้อีลีมันกันได้ลายต้องตั้งไม่ซ้ำต้องซ้ำซ้ำส่งเรื่อยไล่ทำให้เซ็ปเซ็ปเซ็ปให้อีลีจนบ่ลืมต้องปั๊มให้เซ็ปปั๊มเซ็ปส่งเรื่อยไล่ทำให้เซ็ปเซ็ปเซ็ปมันกันยางยาเพื่อนหนึ่งกับผู้เข้าแข่งขันคนที่2ของเฮาน้องติงลี่จากทีมโค้ชสกายโอเวอร์แดนซ์ผู้ซึ่งว่าอยู่ในสตูของเฮานี่แซ่บไปทั่วหน้าเลยแมนและลูกเป็นไฟกันเลยทีเดียวเจ้าเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง2คนนั้นบ่มีไผยอมไผกันเลยแมนแล้วเอาแว่ว่าเวทีของเฮาลูกเป็นไฟเลยตอนนี้เจ้าแต่ว่าเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเดียวเฮาไปฟังคอมเมนต์จากโค้ชสกายโอเวอร์แดนซ์เลยว่าลูกทีมของเพิ่นมื้อนี้แซ่บถูกใจหรือบ่ติงลี่ด้วยเอ้ยไก่หักเจ้าหลายเอ้ยไก่หักเอ้ยไก่เป็นนักห้องที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสติงแต่มื้อนี้ติงลี่เฮ็ดให้เอ้ยไก่หักหมอลำย้อนโตเจ้าเจ้าเห็นบ่อเสื้อที่ว่ามีหมักเพชรเครื่องปรุงตำหมักฮงเอ้ยไก่เห็นแล้วเอ้ยไก่อยากจะเซฟนําเจ้าเลยเนาะฉะนั้นมื้อนี้การแสดงของเจ้านะมันคือความเป็นมืออาชีพเจ้าสามารถถ่ายทอดความแซ่บความเผ็ดของตำหมักฮุงแล้วก็ที่สำคัญแซ่บด้วยท่าเต้นของเจ้าที่เจ้ามีเอกลักษณ์จัดเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเอ้ยเห็นถึงความตั้งใจและเอ้ยอยากจะขอโอกาสให้กับทุกคนพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวให้โอกาสกับน้องสายคนนี้ที่มีความตั้งใจเบิ่งตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมไปฮอดหมักเพชรหมักแตงห้อยเต็มแต่ก็บ่ได้เป็นอุปสรรคในการเต้นเมี่ยงต่างๆเนาะฉะนั้นซวยส่งคะแนนโหวตให้น้องได้เข้าไปซิงรางวัลที่1ซวยไก่ได้ทอขอขอบใจเจ้าขอเข้าใจโค้ชไก่เนาะถือว่าเพิ่นได้ภูมิใจหลายกับผู้เข้าแข่งขันคนนี้เดี๋ยวเฮาไปฟังจากโค้ชสตาร์เอเพ็กซ์เฮ้ยมันจังไหนก่อนนี่รอบนี้มันคือใจมันคือเต้นตลอดฮะโอเคไอ้ยอมหับว่าอยู่ทีมไก่นะคอสตูมมาเต็มมาแน่นแต่ที่แน่นไปกว่านั้นคือการแสดงตัวเอาอยู่แท้ๆเวทีเป็นของตัวทุกคนต้องโหวตแล้วแหละให้จังใดให้โตได้ไปต่อและให้ได้ผ่านเข้าไปฮอบไอ้ตากับเว้ากับทุกคนแล้วทุกคนต้องโหวตตอนนี้ไอ้กำลังกดดันตัวเองว่ามันต้องเอาคนเดียวในแต่ละโจทย์เพลงแล้วตอนนี้เขากำลังค้นหาคนที่สุดยอดเอาเป็นว่าประชาชนตัดสินแล้วกันว่าไผ่คือสุดยอดเลยไอ้พวกเจ้ามีความสุขที่สุดเพราะตอนนี้พวกเขาทั้ง4คนมีความสุขในการเบิ่งการแสดงของน้องๆหมดทุกคนจากแต่ละทีมไอ้ขอให้โตโชคดีและขอให้ทุกคนโหวตให้ตัวหลายๆแล้วก็ขอให้ตัวได้ไปต่อนี่คือคำอวยพรจากไอ้เลยขอบใจขอบใจนะคอมเมนต์จากโคสตาต่อไปขอเชิญโคสโชโจมิราเคิลโอ้ยเฮ็ดคืออายแม่ไอ้เข้าใจดีตัวพี่เสื่องเสือนี่ไว้ว่ะไอ้ก็เห็นตัวแปลว่าตัวเสื่องไว้มาไฮไลท์น้ำหลังมันบ่อันที่ไอ้จะเว้าได้ก็คือมันแซ่บอยู่ดีได้ไกมันแซ่บหลายแซ่บในความหมายของไอ้ก็คือว่าองค์ประกอบในการแต่งตัวคอสตูมการแสดงการเอาคนอยู่และที่สำคัญที่สุดคือการห้องเพลงอะนะคนเฮาอย่างสิไปเต้นแล้วห้องเพลงได้ถือคีย์ได้ป่านนี้เป็นแต่งึดเป็นแต่ง้อแต่ลากลงพื้นเจ้าก็ยังห้องถือคีย์ได้ไอ้ห้องเจ้าตั้งแต่ห้องทำอินเตอร์ออดิชั่นนะไอ้ว่าจะเป็นคนที่ห้องเพลงได้เสียงดีแล้วก็ถือคีย์หลายแล้วเจ้ายังมาเต้นอีกแล้วเจ้ายังมานั่นแหละเต้นนั่นแหละไอ้บุ้งหัวเขาหมายมันอยากเต้นเนาะก็คือมันไก่เต้นนั่นแหละเขาหมายมันไอ้มันดีหลายนะติงลี่เนาะซื้อติงลี่มันปะอันนี้มันจะพอเสียงหายสักคนละคนกันโอเคเนาะติงลี่ไอ้ว่ามันเป็นการแสดงที่เอ็นเตอร์เทนอดีตสุดในค่ำคืนนี้เข้าใจอะไรเจ้าขอบใจโค้ชโจโจ้ที่การันตีความแซ่บของน้องติงลี่เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากโค้ชแซมกันเลยเจ้าสวัสดีติงลี่
โดยสบายดีเจ้าขอสมเสยด้วยกันเอ็นเตอร์เทนพวกเขาเนาะบอกว่าจะทั้งใครว่าเบิ้งวิชวลเนาะแล้วก็ทั้งหูฟังน้ำเสียงก็ดีแล้วก็ทั้งการแสดงก็ตื่นเต้นโดยเฉพาะท่าเต้นที่ว่าก็คอยลงนะยืนแล้วแบบลงผู้สิเห็นเห็นผู้เป็นบอกให้น้องสอนบ่อย่าเอาลองสอนไอ้แซมบอลท่าเด็กก่อนท่าเด็กก่อนท่าเด็กตายตายจะเบิ้งเอาแท้ออกมาออกหน้าออกตาโอเคไอ้มากมักแต่งน้องเด้อเป็นอย่างต้องเลือกเอามักแต่งมาไว้อยู่บ่าคือว่าออกมากอื่นเพราะมันจะได้สั้นมันบ่แมนมันเก่งไปดีเราจะเห็นมักแต่งอยู่ทั้งข้างนะบอมันเห็นมักแต่งข้างๆได้ไอ้แซมเห็นบ่ขอบใจสำหรับคำถามบ่เป็นแซมแซมให้เบิ่งแต่มักแต่งทั้งเทิงแล้วอย่าเบิ่งมักแต่งทั้งลุมมีอยู่ไหนเห็นนี่บ่แมนรายการครอบครัววะนี่เดี๋ยวเอาใหม่ขอบใจหลายๆสำหรับการที่ว่าเห็นครับมวลซื้อนำและกาเสวาคนอยู่บ้านจะโหวตให้น้องหลายๆแน่นอนเจ้าขอสุขดีขอบใจขอบใจคอมเมนต์ดีๆจากโค้ชทั้ง4คนของพวกเขาแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมก็โหวตก็ได้แล้วแหละน้องคนนี้จัดเต็มมาขนาดนี้เสื้อผ้าหน้าผมแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปโหวตนั่นไปฟังคำอ้อนจากน้องติงลี่กันเลยอ่ะเสริญเจ้าสบายดีน้องเองซื้อสุทธิพงษ์พรมบรรษาสิรินซื้อติงลี่เนาะสำหรับโจทย์เพลงที่โค้ชไก่เพิ่นให้มาเนาะน้องกะฮู้สึกว่าก็เฮ็ดได้เต็มที่แล้วหั่นนะที่จริงกะตนเองกะบ่เคยที่จะเฮ็ดสิ่งแบบนี้จักเทื่อเลยบ่เคยเฮ็ดจักเทื่ออีหลีแม่นแท้บ่เนาะว่าเรื่องสาบานนี่ก็บ่กล้าสาบานเนาะเคยอยู่เคยที่ว่าไปเต้นอยู่ใส่แต่ว่าบ่เคยที่ว่าจะมาเต้นอยู่ในเวทีแบบนี้ทุกคนเนาะอันที่ว่ามูคู่ที่ว่าฮู้จักกันหรือว่าคุ้นเคยกันเล็กๆน้อยๆหรือว่าบ่คุ้นเคยเลยกะมักในกะท่าเต้นของติงลี่เนาะมักในน้ำเสียงมักในเทคนิคการลิ้นต่างๆเนาะของติงลี่กะขอให้โหวตให้ในเด้อ F 27เนาะขอขอบใจเจ้าและนี่ก็เป็นคำอ้อนของน้องติงลี่เนาะท่านผู้ชมทางบ้านดิถ้าว่าฮักติงลี่มักติงลี่อย่าลืมโหวตให้น้องติงลี่ได้เลยเพียงแต่พิมพ์F 27แล้วส่งไปที่9090เฉพาะเครือข่ายยูนิเทลเท่านั้นท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปโหวตกันเลยปัจจุบันคนเฮาเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพความงามหลายยิ่งขึ้นวานิสาคลินิกเวชกรรมได้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกๆท่านด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านวานิสาคลินิกเวชกรรมจึงเป็นสถานที่เบิ่งแยงสุขภาพและความงามแบบครบวงจรพร้อมนั้นยังได้ร่วมมือกับสถาบันความงามชั้นนำจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับสากลนิสาคลินิกเวชกรรมเพาะทานคือคนสำคัญวีโอทูโฮมเป็นอย่างวีโอทูโฮมเป็นช่องทางแห่งสาระ
และความบันเทิงในรูปแบบใหม่ที่จะนำเอาความหลากหลายอรรถรสสู่ทุกครัวเรือนพร้อมแล้วกับมีทีมใหม่ในการรับชม V2S เติมเต็มซีซั่นให้ความสุขทรงกรุงถึงเรือนทานตาฟ้าแล้วถามตัวเองออกมาสกสัตตาเป็นยังคือต้องทำให้ผิดหวังซ้ำๆจะล้มลงไปถ้ายังหายใจยังมีมือสองมือก็พร้อมจะลุกขึ้นใหม่ปัญหาหนักหนาหลายเท่าใดบอกเคยท้อหยิบพลังให้มันฮ้อนให้ดังไฟยกมือขึ้นสู่ฟ้าและมุ่งไปขอบคุณฟังฟ้าฟ้าที่มืดมนต้องมียอมพ่ายแพ้มาเป็นแห่งความดันท้าทายสิ่งกีดขวางจะขอลั่นเข้าใส่ยึดพลังในใจที่เกินร้อยโอ้พลังบ่มีลิมิตชีวิตบ่มีลิมิตเอ็มห้วยห้าสิบท่านจะบ่ขาดการติดต่อและรู้สึกใกล้กันหลายขึ้นด้วยบริการอินเทอร์เน็ตราคาประหยัดบ่ว่าจะเป็น Facebook ให้ท่านได้ใกล้กับการศึกษาหลายขึ้นด้วยแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตแบบบ่จำกัดน้ำที่ยูนิเทลให้ชีวิตที่สดใสสนับสนุนโดยว้าวแมกกาซีนโซไซตี้ท่านผู้ชมผ่านไปแล้วกับ2ผู้เข้าแข่งขันกับโจทย์เพลงที่6ตำสบายดีแบบว่าแซ่บเผ็ดกันไปทั่วหน้าเลยเจ้าและผ่านไปแล้วเนาะ2ผู้เข้าแข่งขันทำอิดถือว่า2คนนั้นคมเวทีแบบโอ้โหอะไรแล้วแต่ว่าผู้เข้าแข่งขันคนนี้กับบ่ยอมแพ้กันเลยกับหมายเลข F37 น้องนกเอียงจากทีมโค้ชโจโจ้มิราโคลท่าทานพร้อมแล้วไปสมกันเลยไรเงี้ยเอ็มห้อย50สปิริตซีนขั้วฝันด้วยใจเกินห้อยสวัสดีน้องเอียงมีชื่อว่านางมณีสอนขุนเพชรซื่อลิ่นสนุกเอียงมอบเพลงต่ำสบายดีกะรู้สึกดีอยู่กับบ่ได้ยากแล้วกับบ่ได้ง่ายปานใดรวมๆแล้วก็เฮ็ดได้ดีนกเอี้ยงเป็นผู้หญิงที่เฮ็ดให้ทีมโจโจ้มิราโคลมีสีสันเนาะยอมหาเด็กน้อยคนนี้เป็นอย่างที่เป็นสีสันของทีมเพราะว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างว่าสร้างวาสร้างหยอกสร้างหัวรายการเป็นคนที่ห้องเพลงได้โจทย์เพลงของเพลงต่ำสบายดีเป็นเพลงที่แบบว่าบ่ต้องเห็นคนกับฮู้หรอกเพลงมันม่วนอ่ะนะมันเป็นอย่างที่ฟังแล้วมันยิ้มอ่ะนะแล้วเวลาเห็นนกเอี้ยงไป acting กับการห้องเพลงต่ำสบายดีเป็นอย่างที่แบบเขากับเราถ่ายรู้สึกว่าการเลือกจดเพลงต่ำสบายดีเป็นอย่างที่โจโจ้คิดว่าเป็นการเลือกคนห้องเพลงนี้ได้ดีที่สุดเพราะรู้สึกว่ามันเข้ากับนกเอี้ยงสุดๆเลยเนาะก็ต้องให้ได้ดีที่สุดแหละคันเฮาให้ดีที่สุดแล้วเฮาก็บ่รู้สึกท้อเลยในเมื่อเฮาเฮ็ดในสิ่งที่เฮามักแล้วก็เฮาเฮ็ดดีที่สุดแล้วการบุกบุกของน้องเอี้ยงอาจจะเป็นเรื่องของacting เพราะว่าเพลงต่ำสบายดีเป็นเพลงที่บริกถามว่าเสียงเกียร์บอกเกียร์แต่ว่า acting สำคัญสุดพอเป็นเพลงเอ็นเตอร์เทนพอมีแล้วก็บอกคอยให้กำลังใจไปไหนนะมีแต่เอื้อยนะได้เห็นความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของเขานะที่ให้มาฮอดที่เขาไปทุกอันเวทีฝากคนทางบ้านเนาะอยากให้โบนให้เนาะยังไงเด้ออยากจะเป็น10คนสุดท้ายของ The Featuring อยากให้ทุกคนฝากติดตามI'm gonna make you mine.
37น้องน้องเอียงจากทีมโค้ชโจโจ้เมโลโคเจ้าจันนี่รู้สึกว่าหลังจากฟังผู้เข้าแข่งขันคนนี้ห้องรู้สึกอยากต่ำเว้ยต่ำอย่างไรบัดนี้บออยากขึ้นไปไกลเด้อต่ำมักคงเพราะว่าเนื้อเพลงนี้มันโคกันกับต่ำมักคงจักแล้วว่าอยู่ดีๆแล้วว่าอยากต่ำอันนี้ก็ขึ้นไปไกลแล้วเด้อยากขึ้นอยากขึ้นอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาเฮาไปฟังคอมเมนต์จากโค้ชโจโจ้เมโลโคกันเลยยิ้มเว้ยเป็นการแสดงที่ไอ้ยิ้มแบบว่ายิ้มบ่เศร้าเลยเนาะไอ้รู้สึกว่าน้องเอียงงามๆเว้ยมื้อนี้หั่นน่ะไอ้รู้สึกว่างามหลายรายการการแสดงเนาะไอ้แปลกที่มาแฮงเด้อเวลาให้แสดงให้คอยเบิ่งหั่นน่ะบ่เป็นแบบนี้เลยเด้พอเวลาขึ้นเวทีแท้หั่นน่ะเขาจะกายสิ่งที่เขาเห็นเลยแสดงว่าทีมไอ้โจ้หั่นน่ะมีเพิ่นน่ะก็มีสายเลือดของศิลปินเวลาขึ้นถึงวิธีแท้ๆเนาะเก่งหลายแล้วก็ไอ้เสื้อว่าด้วยการแสดงเมื่อกี้นี่นะเสียงห้องที่แบบแทบจะ perfect pitch เลยแล้วก็การแสดงลีลาทุกๆอย่างไอ้เสื้อว่าคะแนนการโหวตของน้องจะได้จากประชาชนลาวหลายแน่นอนเข้าใจอะไรเจ้าขอบใจโค้ชโจโจ้เนาะถือว่าเป็นคอมเมนต์ดีๆบ่ฮู้ว่าน้องเฮ็ดออกมาได้ดีเท่าใดฮู้แต่ว่าโค้ชโจโจ้เพิ่นนั่งยิ้มอยู่ตลอดเพลงเลยต่อไปเขาไปฟังคอมเมนต์ดีๆจากโคสตากันเลยอันนี้เป็นอีกการแสดงหนึ่งที่เป็นเพลงที่3เนาะเพลงที่3ของหอมนี้เนาะคนที่3โอเคสมบูรณ์อีกแล้วเพลงนี้เป็นอีหยังทุกคนมักตำมะฮุ่งมันบ่ทุกคนเฮ็ดเต็มที่อีหลีไอ้ถ้าเห็นความสุขไอ้เห็นความเป็นตัวเองบ่มีความวิตกกังวลการแสดงที่รู้สึกเพลิดเพลินตอนเบิ่งแล้วรู้สึกเห็นความแน่นอนความน่ารักสดใสความงามของน้องมีแล้วการนุ่งเครื่องที่ลงโตกับสิ่งที่ตัวเองเป็นบ่เกินไปบ่หลายโพดและพอดีงามและเฮ็ดให้เพลงนี้รู้สึกกลมกล่อมและมันเบิ่งแล้วเพลิดเพลินถึงแม้อาจจะบ่
อาจจะบอแบบบ่ถึงขนาดว่าโลดโผนเนาะตัวอย่างว่าแต่ที่น้องเฮ็ดมามันเหมาะสมกับน้องแล้วมันเฮ็ดให้รู้สึกเป็นตาหักเบิ่งแล้วเป็นตาแพงไอ้ตาเสือว่าคนสิอยากโหวตให้น้องประชาชนอยากโหวตให้น้องตอนนี้ผู้เจ็บเซนที่สุดน่ะจะแม่นประชาชนทางบ้านสิให้ไผดีแต่โหวตมาโลดโหวตมาหลายๆทุกๆผลโหวตเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็โหวตให้น้องหลายๆเช่นกันอ่ะไอ้ขอให้น้องโชคดีจ้าและนี่ก็คือเจ้าขอบใจโคสตาเนาะสำหรับคอมเมนต์ดีๆต่อไปเดี๋ยวเฮาไปฟังโคสกายโอเวอร์แดนซ์กันเลยเจ้าก่อนอื่นหมดเนาะเอ้ยกายต้องขอสมเสยน้องนกเอี้ยงเนาะเพราะว่าเอ้ยกายเห็นสิ่งหนึ่งในตัวน้องก็คือความสามารถพิเศษเนาะความสามารถพิเศษในการร้องเพลงน้องเป็นคนที่มีเสียงมวลเสียงหวานและน้องสามารถที่จะประยุกต์เสียงของน้องไปในรูปแบบสไตล์หลากหลายอันนี้คือเป็นพรสวรรค์เป็นพรสวรรค์อีหลีเลยเนาะเพราะว่าบางคนนะที่ร้องเพลงเก่งแต่บ่สามารถจะร้องเพลงที่บ่แม่นแนวตัวเองได้แต่ว่าน้องสามารถที่จะข้ามขั้นข้ามขอบข้ามเส้นค่อยเป็นคนหน้าตาป๊อปหน้างามตนโตงามมีหน้าที่ว่าไปร้องเพลงสติงนี่น้องเกิดน้องปังแน่นอนแต่น้องก็บ่เกียงเพลงลูกทุ่งลูกทงเนาะน้องก็สามารถที่จะมาแสดงในแนวทางของน้องก็คือค่อยก็สามารถที่จะร้องเพลงลูกทงที่เป็นความงามของค่อยได้อันนี้แหละมันคือความภูมิใจในตัวน้องที่เอื้อยสัมผัสได้เอื้อยจึงอยากให้ทุกๆศิลปินทุกคนที่ว่าเฮ็ดได้คือน้องมันเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเฮาเอื้อยคือกันเอื้อยก็มักร้องเพลงลูกทงแล้วมาฟังน้องร้องเพลงหมอลำมื้อนี้เอื้อยแฮงแบบป้าต้องได้ไปร้องแล้วเพราะว่ามันมวลหลายเนาะมันเฮ็ดให้เฮามีความสุขในการแสดงต่างๆทุกอย่างฉะนั้นน้องเป็นคนที่มีความสามารถเอื้ออยากจะให้เก็บพรสวรรค์ตัวนี้รักษาไว้แล้วนําไปพัฒนาในสิ่งดีๆที่จะนําเข้ามาในชีวิตของน้องในอนาคตนั่นเองและเอื้อก็เชื่อว่าในมื้อนี้น้องจะเป็นหนึ่งในดวงใจของหนุ่มๆทั่วประเทศลาวแน่นอนเจ้าขอเข้าใจคอมเมนต์ดีๆจากโค้ชไก่เนาะเพื่อที่น้องนกเอี้ยงของเขาจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ายังมีอีกโค้ชนึงที่ยังไม่ทันได้คอมเมนต์เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยจากโค้ชแซมเอาสวัสดีนกเอี้ยงงามงามงามป่ะนะฮะหลายเนาะแล้วก็ใจเย็นเนาะโอเคใจเย็นใจเย็นค่อยๆขอโทษหลายๆใจเล็กๆโอเคขอโทษหลายๆแต่ว่าการแสดงที่แบบต่างจากสองคนทมิทเนาะก็คือมันเขาเจ้าจะมาแบบเต็มที่แล้วก็แซบแล้วก็นัวเต็มที่แต่ว่าน้องออกมาแบบว่าได้ซีมแล้ววะคือว่าแซบนัวกับซีมผู้มักแต่งหันวะยังตายแล้วยังหมดแล้วเนาะก็เลยเราก็ลืมสคริปต์แล้วแหละแต่ว่าสุดน้องที่เลือกมาแล้วเวลาไปนำแดนเซอร์นะคล้ายๆว่าสุดกระโปรงจะปิวปิวแบบปิวปิวปิวเออมันไปนำตรงวะของเพลงแล้วก็รู้สึกว่าแบบเบิ้งแล้วก็เพลินแล้วก็รู้สึกมวนหน้าหักแล้วก็จะเบิ่งอีกไปเรื่อยๆก็เลยว่าคือว่าประชาชนลาวก็น่าจะฮู้สึกคึกกันก็ขอให้ทุกท่านจกโทรศัพท์ออกมาโหวตเนาะบ่แม่นแต่ว่ามักแล้วก็เก็บไว้นําตัวเองแต่ว่าต้องโหวตเพื่อว่าแสดงความเห็นดีแล้วก็ซัพพอร์ตน้องให้เต็มที่ให้ไปสู่รอบต่อไปถือว่าเป็นคอมเมนต์ดีๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันเราได้เลยเนาะและวินาทีนี้เป็นวินาทีของน้องนกเอี้ยงที่ว่าจะฝากเนี่ยทางผู้ชมทางบ้านเพราะว่าทางผู้ชมทางบ้านเป็นผู้ตัดสินว่าน้องนกเอี้ยงจะได้เป็นเจ้าของบทเพลงนี้หรือบ่ถ้าน้องนกเอี้ยงพร้อมแล้วเชิญเลยสบายดีน้องเอกสื่อว่านางมณีสอนขุนเพชรชื่อลินสนุกเอี้ยงในมื้อนี้น้องรู้สึกมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจหลายที่ได้มาเต้นมามวนมาหัวแล้วก็มาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็หมู่เพื่อนทางบ้านเนาะสําหรับโจทย์ในมื้อนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายหลายสําหรับน้องแต่ว่ากับมื้อนี้ก็เฮ็ดดีที่สุดแล้วเนาะจังได๋ก็ขอฝากให้เด้อนกเอี้ยง F37 ขอขอบใจเจ้าและนี่ก็คือคําอ้อนหวานจากน้องนกเอี้ยงเนาะเจ้าท่านผู้ชมท่านใดที่มักฮักซอยโหวตและเชียร์กันเข้ามาหลายๆเด้อเพียงพิมพ์เข้าไป F37 แล้วส่งไปที่9090เพื่อที่น้องน้องเอี้ยงจะได้เป็นเจ้าของเพลงนี้อ่ะท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปโหวตกันเลยThank you.
ลับเข้ามาสู่รายการ The Featuring กันอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้พวกเขาก็ยังคงอยู่ในจดเพลงที่6ที่มีชื่อเพลงว่าต่ำสบายดีเจ้ามาแล้วเทเลอร์แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเวทีของเขานี่ฮ้อนลุกเป็นไฟกันแล้วเพราะว่าผ่านไปกับ3ผู้เข้าแข่งขันกับจดเพลงที่6ของเขาพร้อมกับความแซ่บความเผ็ดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เขายังเหลือผู้แข่งขันคนสุดท้ายก็คือน้องผู้เข้าแข่งขันหมายเลข F47 จอนนี่จากทีมโคสต้านั่นเองถ้าท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วเข้าไปพบกันเลยไรเงี้ยเอ็มห้อย50สปิริซีนขั้วฝันด้วยใจเกินห้อยสบายดีเนาะจอนนี่จำประสักลาตายเนาะตอนแรกตกใจต่ำสบายดีเนาะว่ะเป็นจังไดเนาะกับบทนัดเพลงไหวหรือต้องมีเต้นเนาะมีแอคติ้งคือว่าบ่มั่นใจปานใดเนาะบัดนี้จนได้มาฟังโอ้เพิ่นเหลืองมาถือแล้วมาได้ยินครูเอเพิ่นบอกเนาะว่าจันนี่ต้องเฮ็ดได้จังซั่นจังซี่เนาะคิดว่าแบบยอมรับในการตัดสินใจของโค้ชน่ะว่าขอเพลงมาแต่น้อยเล่นดนตรีมาแต่น้อยเล่นกีตาร์เรียนฝึกฝนมาทุกแนวเพลงที่ว่าศึกษามาบ่เคยมีไผที่ว่าอยากจะส่งเสริมแต่ว่าหากหลายตัวนี จันนี่ผู้หญิงนี่คันสิเว้าว่าเหมาะบอกับเพลงต่ำสบายดีเมื่อทีมนี่มันเรานี่แหละเหมาะที่สุดแล้วกับเพลงนี้ต่ำสบายดีเพราะว่าเราเป็นคนเฮฮานะฟังเราเว้าฟังว่าอย่างกับตลกฟังขนาดเราเว้าซื่อๆเหมือนเธอเราเว้าความตั้งใจของเราออกมาเขายังรู้สึกว่าเราโหลินแต่ว่าด้วยความที่เป็นตัวตนตัวนั้นแหละมันให้เรารู้สึกว่าเพลงนี้กับเรามันเข้ากันมันเป็นความเหมาะสมและเนื้อเสียงที่แฮบแบบมีเสน่ห์มันให้เราแห่งมีความโดดเด่นออกมาและเสื้อว่าสาวใต้ปักเซของเขาจะต้องพิชิตใจคนทั้งประเทศได้แน่นอนและไอ้ต้าจะพยายามขุดเอาความเป็นตัวตนของเราความเป็นคนที่มีพลังออกมาถึงอายุจะหลายแต่เราจะสู้ไหวกับทุกๆคนและเสื้อว่าเพลงนี้เป็นเพลงของเราเราเชื่อให้ทุกคนมวนจับตาเบิ่งกับสาวใต้คนนี้จนนี้กับเพลงต่ำสบายดีเป๊ะเป็นอย่างกับคือ9ห้องเพลง3 4 2 4 3 5เอาคือ9ห้องทั้งที่ตื่นบ่ได้งามนะแปลว่าอย่างมั่นใจก็มั่นใจเลยเชื่อมันให้ตัวเองแบบได้จริตประมาณนั้นกับบ่เชิงแต่มันเราบอกว่าพยายามไม่เคยอยากเซ็กซี่พยายามจะไม่เคยอยากอันนี้ปฏิบัติไปซ้ำนี่เอาเกิดไม่ซ้ำนี่เออพอไปโซ่เต็มทีเกิดคนอื่นชนะก็ไปได้ชีวิตโอ้ความฝันอยากมีเพลงเป็นของตัวเองอยากห้องเพลงแล้วมีคนที่นิยมเฮาหมักในเสียงเฮามีเอกลักษณ์ประมาณนี้ก็ขอฝากเนาะสำหรับข่อยกะลาไต่เนาะก็ให้เป็นกำลังใจข่อยสิไปต่อบ่ได้ได้ถ่ายว่าบ่พวกเจ้าซอยแซ่ข่อยเห็นพวกนั้น
ให้แซ่บสมเลยล้านต้องให้แซ่บต้องรักแซ่บแซ่บแซ่บอีลีจนลืมบ่ได้ต้องต้องให้แซ่บต้องให้แซ่บสมเลยล้านต้องให้แซ่บ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 อีลีจนลืมบ่ได้ต้องต้องให้แซ่บต้องให้แซ่บสมเลยล้านต้องให้แซ่บ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 พูดกันยังไงเฮ้เฮ Wow, ขอเสียงตบมือ ดังอีกทีนึงนะครับผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของโจทย์เพลงที่6ต่ำสบายดีนั่นเองเนาะรู้สึกว่าแซ่บเผ็ดอีหลีถือว่าเพิ่นบ่ยอมแพ้กันเลยเนาะแม่นแบบพาเต้นออกมาสู้ผู้เข้าแข่งขัน3คนที่ทำอิดเนาะเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวสิแซ่บขนาดใดเฮาไปถามโค้ชเพิ่นก่อนว่าถูกใจโค้ชสตาร์เอเพชกันหรือบ่โอเคอันที่1เนาะต้องบอกก่อนว่าม่วนทำอิดเป็นห่วงน้องแล้วกันหมู่ในทีมอันที่1แมนบ่ได้ซ้อมเนาะกันหมู่ไข้ตลอดในมือเทรนไข้ทุกมือไข้แล้วไข้อีกไข้เรื่อยๆไปจนมอดมื้อนี้ไอ้กะฮู้ว่าน้องยังเป็นไข้อยู่แล้วน้องก็สินั่งให้เมื่อคืนนี้ว่าโอ้ยสิไผบ่ค่อยสิไผบ่แต่มื้อนี้น้องเฮ็ดได้เห็นบ่มันสิเป็นอย่างดนตรีในหัวใจเฮาแม่นบ่มันก็แค่มวนมันมวนออกมาแล้วมันก็มีความสุขเสื้ออ้ายแล้วมันบอกว่าน้องเฮ็ดได้น้องเฮ็ดยังมีความสุขและน้องจะได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอีกท่านผู้ชมอยากบอกว่าสุดที่น้องรับใส่ไอ้ตาบ่ได้เป็นคนเลือกให้น้องแล้วเป็นคนคิดและอยากเลือกมาเพราะน้องเราอยากเอาเอกลักษณ์น้องเป็นคนเสนอเองว่าอยากเอาเอกลักษณ์ภาคใต้มาให้เบิ่งมาให้ทุกคนได้ชมกันในเวทีนี้ไอ้ตาภูมิใจนี่แหละคือความสำคัญที่สุดของอ้ายและไอ้ตาเชื่อว่าคนเราทั้งประเทศเห็นแล้วจะเอ็นดูตัวและมันเป็นตัวตนของตัวแท้ๆนี่คือสิ่งที่ตัวเป็นและตัวทายทอดออกมาจากสิ่งที่ตัวเป็นดังนั้นไอ้ต้าขอให้น้องโชคดีและไปเจอกันอีกรอบนึงแน่นอนในรอบ10คนสุดท้ายขอขอบใจเจ้าและนั่นก็คือคำเห็นจากโคสตาร์นอร์ทีน้องจอนนี่ของพวกเขาได้เฮ็ดได้ดีเกินคาดและต่อไปเราไปฟังคอมเมนต์จากโคสไกโอเวอร์แดนซ์สำหรับเอ้อไกเนาะคันสิเว้าแล้วสิ่งที่เอ้อไกสัมผัสได้จากข้างในของน้องสาวคนนี้เนาะคือความตั้งใจเพราะว่าเอ้ยเห็นเลยมือทับอิดที่เจ้ามาออดิชั่นเนาะเจ้ายืนกงห้องเพลงแต่มือนี่เจ้าบ่ได้ยืนกงเลยเนาะเจ้าใส่สเต็ปอ้อมเวทีเอ้ยจนตาข้างเลยว่าแมนคนนั่นหว่าจังซี่อ่ะนะและเอ้ยดีใจที่ว่ามือนี่เอ้ยได้เบิ่งการแสดงที่ดีที่สุดของเจ้าเพราะว่าเอ้ยเสื้อว่าเจ้าคือสิบ่เคยเห็นแนวนี้อยู่ใส่มาก่อนเอ้ยเสื้อแต่เจ้าจะจดจำมือนี่ไปตลอดชีวิตของเจ้าเลยและเจ้าจะเป็นคนที่กล้าข้ามเส้นทุกสิ่งทุกอย่างบ่มีสิ่งไหนที่ว่ามันจะยากสำหรับเจ้าแล้วแต่ว่ามื้อนี้เจ้าเฮ็ดให้เอ้อไกนะอยากลุกขึ้นไปเต้นนำเจ้าแต่ไอ้ต้าดึงไว้ไอ้ต้าว่าขอซีนน้องขอซีนให้น้องแท้ๆฉะนั้นเจ้าสามารถที่จะเฮ็ดให้เอ้อไกเต้นไปนำเจ้าฟ้อนไปนำเจ้าเมิดเพลงได้นะถือว่าเจ้าประสบผลสำเร็จที่สุดแล้วฉะนั้นเอ้ยเสือว่าในมื้อนี้เจ้าจะอยู่ในใจของประชาชนลาวหลายๆคนแน่นอนและต้องมีคนโหวตให้เจ้ายางหลวงหลายแน่นอนฉะนั้นเอ้อไกขอเป็นกำลังใจให้เด้อเจ้าขอบใจคอมเมนต์ดีๆจากโค้ชสกายโอเวอร์แดนซ์ต่อไปเฮามาฟังคอมเมนต์จากโค้ชแซมอินทราพิทักษ์กันเลยเจ้าสบายดีเจ้าสุดนี่งามหลายแล้วก็รู้สึกว่าจะคล้ายว่าบ่แม่นเพียงแต่สุดเป็นผ้ามาซื่อแต่ว่ามีเครื่องดนตรีมาพร้อมเนาะเวลาเต้นก็มีเสียงกริ้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 งบ่ฮู้ว่าทางบ้านจะได้ยินบ่แต่ว่าอยู่ในห้องส่งได้ยินเนาะเลยว่ามีอีกสีสันนึงเข้ามาแล้วก็ลีลานี่เป็นธรรมชาติหลายเพราะว่าเข้ามาทวิตก็มีการแบบตื่นเต้นน้อยนึงเก่งๆน้อยนึงแต่ว่าไปเรื่อยๆแล้วความธรรมชาตินั้นออกมาเนาะมีท่าแบบตำๆๆๆๆเนาะตบก้นออกมาอีกเนาะซึ่งก็มันออกมาจากธรรมชาติอีหลีนะก็เลยว่ารู้สึกได้ว่ามันออกมาจากมีความจริงใจออกมาในการแสดงขอส่งเสริมกันละกันละกาอยากให้ทุกคนโหวตในคนที่มีความสามารถนี่เนาะมีศักยภาพในตัวแต่ว่าเพิ่นยังมีโอกาสน้อยอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีทําอิดหรือว่าเนาะในการแสดงฉะนั้นขอให้โอกาสเพิ่นไปต่อเพื่อเพิ่นจะได้มีประสบการณ์ไปต่ออีกเรื่อยๆครับเจ้าขอเข้าใจโค้ชแซมเดี๋ยวเฮาไปฟังคอมเมนต์จากโค้ชโจโจอันนี้คือหมู่กันเนาะเดี๋ยวอธิบายก่อนโอเคบ
เห็นกันซิปปลายปีฝากเวียกมาพังนี้โอเคเห็นกันซิปปลายปีว่าเห็นมูเต้นในเบิงจากหัวด้วยครับว่าเห็นนี่กันเนาะไม่เป็นอย่างสิจากเบิงจากทาเต้นนั่นฮู้เลยว่าบ่เคยเต้นมันบ่และสิ่งที่อยากย่องแท้ๆเด้อก็คือว่าคือความพยายามนะและการเอาชุดประจําภาคใต้มาใส่เห็นมันเป็นความภาคภูมิใจของคนใต้เฮานะเฮากับคนใต้นะรู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจเลยรู้สึกว่าเฮาบ่ต้องเต้นเป็ดเฮาบ่ต้องฮ้องเพลงสไตล์นี้เป็นแต่เฮาอยากเฮาเอาใจเฮาเฮ็ดในสิ่งที่เฮาฮักนะเพราะว่าเขาใช้ได้จุดเพียงอย่างกายามันเป็นสปิริตที่มันสูงหลายที่เขาเห็นให้มันดีที่สุดจังหวะการเต้นอาจจะบ่ตรงแต่เขาม่วนเขาไม่ได้สนใจว่าต้องตรงหรือบ่ตรงเขาสนใจแต่ว่าคนเบิ่งม่วนบ่เขามีความสุขบ่ถ้ามีความสุขก็คือจบเนาะอยากฝากเนาะอยากฝากผู้เข้าแข่งขันคนนี้เลยกับมูเก่าของข่าวพระเจ้าโจโจมิราโคเนาะให้ประชาชนทุกคนโหวตนางแน่เขาแชร์อะไรขอกระจายคำเสียจากโค้ชทั้งสี่ของหัวข่าวเนาะแต่ว่าตอนนี้อนาคตของเจนนี่แมนขึ้นอยู่กับประชาชนลาวทั้งประเทศและพวกเขานั้นจะเป็นผู้ตัดสินอ่ะน้องต้องอ้อนพวกเขาแล้วน้องมีความในใจอย่างอยากบอกพวกเขาบอกไปเลยก็เองเนาะก็สอนนารีและก็สิรินสิว่าเจนนี่กับตัวแทนจากแขวงจอมประสากลาวใต้เนาะปากเซเฮาถามว่าตั้งใจก็ตั้งใจพยายามเฮ็ดเต็มที่เลยบ่ความเต็มทีมันยังบ่เต็มทีเนาะเพราะว่ายังขาดโอกาสหลายเท่าที่มีประสบการณ์มาแล้วความฝันมันก็ยังมีอยู่ในนั้นสิมาฮอดจุดนี้มันก็บ่แม่นง่ายเนาะข้อยก็ต้องการที่โอกาสตัวนี้ก็ต้องแม่นพ้นโหวตจากประชาชนก็จะขอโอกาสนี้แล้วจะไปต่อในด้านหน้าแล้วจะพัฒนาไปอีกกว่านี้ขอขอบใจท่านผู้ชมและนี่ก็เป็นผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งสาวใต้ที่ว่าหอบความฝันมาแต่ภาคใต้มาเข้าแข่งขันรายการ The Featuring เพื่อหวังว่าจะเติมเต็มความฝันของตัวเองให้เป็นจริงในอนาคตและท่านผู้ชมเด้พร้อมที่จะให้โอกาสผู้เข้าแข่งขันคนนี้หรือบ่ถ้าพร้อมแล้วสามารถโหวตได้โดยการพิมพ์ F47 แล้วส่งไปที่หมายเลข9090เฉพาะเครือข่าย Unitel เท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปโหวตเลย
ตนานเฮ็ดเวียกงานโชคดีเด้อน้องถ้าพ้อกันอีกมื้อหน้าพ้อหน้าพ้อปากมากินตับพุงน้ำกันเลยเด้อท่านผู้ชมและตอนนี้เวลาของพวกเขาก็ได้หมดลงแล้วเจ้าและขอขอบใจวงดนตรีเมโทรโนมเครื่องแต่งกายเท่ๆหล่อๆจากเมนโฟลเดอร์ทีมเมคอัพอาร์ติสต์จาก IMFA และแฮร์สไตลิสต์จากคูดอสบายทารากอนขอขอบใจว้าวแมกกาซีนโซไซตี้วารสารแฟชั่นอันดับหนึ่งแห่งสปป.ลาวโทรภาพ MV ลาว M150 Unitel และวานิสาคลินิกท่านผู้ชมยังสามารถติดตามรายการพวกเขาได้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นแรงเป็นต้นไปและทางเว็บไซต์ mwanlai.com และถ้าท่านใดที่สนใจลงโฆษณาก็สามารถติดต่อได้ทาง Wow Media ได้ที่เบอร์ที่โชว์อยู่ในหน้าจอนี้เจ้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเวลาของพวกเขาได้หมดลงแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีแต่ไปพบกับพวกเขายังแน่นอนในอาทิตย์ที่ต่อไปเนาะกับฟิชเชอร์ลิงอาทิตย์หน้าในการแข่งขันโจทย์เพลงโทษตัวเองคอยโชคดีที่สุดที่มีเจ้าเฝ้าดูแลข้างกายอยากจะได้สิ่งใดก็ได้เจ้าปันสิบมาให้ดังใจกูต่อเป็นคนที่เอาแต่ใจแต่เจ้าก็ให้อภัยบ่เคยว่ากันและเพลงเต้นตั้งใจคืนนี้จะมานั่งชิวบนดอนผู้คนเต็มหาเสียงเพลงยิ่งเห็นให้หัวใจเพลงคลาสสันไปห้างกายคือแบบดาวหลายเพลงต่อกันก็เริ่มโอดไว้